ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสิทธิ์ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นสุดลมหายใจลึกสายตามองไปที่ชินหนานด้วยความชื่นชมปราศจากการดูถูกอีกต่อไปด้วยกระบวนท่าหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์ชินหนานสามารถสังหารผู้มีพลังวัดขั้นที่8ได้ในดาบเดียวแม้แต่หยินซาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชินหนานยังต้องหนีเขาจะกล้าต่อกรกับชินหนานได้ยังไงกันสายตาของชูหยุนเป็นประกายเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าก่อนหน้านี้นางต้องการจะสั่งสอนชินหนานด้วยการให้เขาต้องเผชิญหน้ากับหยินซาแต่ในความเป็นจริงนั้นดูเหมือนว่าชินหนานจะแข็งแกร่งกว่าหยินซาแต่สิ่งที่ชินหนานจะทำต่อไปนั้นช่างเหนือความคาดหมายของทุกคนเจ้าจะหนีหรือคงไม่ง่ายเช่นนั้นชินหนานเผยรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นพร้อมมองที่หยินซาที่กำลังหนีเข้าไปในป่าก่อนที่เขาจะไล่ตามเข้าไปเขาพูดด้วยความใจเย็นว่าถ้าหากใครกล้าตามข้ามาข้าจะถือว่ามันผู้นั้นเป็นศัตรูของข้าหลังจากพูดจบชินหนานก็ไล่ตามไปอย่างรวดเร็วด้วยวิชายุทธ์89ลึกล้ำสิทธิ์ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นล้วนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าชินหนานจะไล่ตามหยินซาด้วยตัวคนเดียวหรือว่าชินหนานตั้งใจจะสังหารหยินซาด้วยตัวคนเดียวกันทุกคนในที่นั้นต่างก็คิดว่าหยินซาหนีไปเพราะชูหยุนกับเสี่ยวเหลิงหาใช่เพราะชินหนานไม่แต่หากชินหนานต้องสู้กับหยินซาด้วยตัวเองก็คงยากที่จะเอาชนะแม้ว่าเขาจะสำเร็จกระบวนท่าหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์แล้วก็ตามพลังวัดของหยินซาสูงถึงขั้นที่8นอกจากนั้นเขายังบรรลุกระบวนท่าหนึ่งเดียวกับอาวุธอีกด้วยในขณะที่พลังวัดของชินหนานอยู่เพียงขั้นที่7เท่านั้นซึ่งต่างกันถึง1ขั้นชินหนานบ้าหรือเปล่าพยายามจะสังหารคุณชายหยินซาแค่ขับไล่เขาไปยังไม่พอหรือไงชินหนานช่างโอหังยิ่งนักข้าเกรงว่าเขาคงไม่รอดแน่ใช่แล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณชายหยินซาจะต้องกลัวชินหนานหากต้องสู้กันตัวต่อตัวความชื่นชมที่สิทธิ์คนอื่นต่อชินหนานถูกแทนที่ด้วยการดูถูกอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นชูหยุนก็เริ่มเป็นห่วงนางไม่คาดคิดเลยว่าชินหนานจะโลหิตพรุ่งพล่านขนาดนี้ถึงขนาดขั้นที่ว่าเขาต้องการจะเอาชนะหยินซาด้วยตัวเองมันไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเลยเขาช่างอดดีนักชูหยุนกล่าวแม้ว่านางอยากจะช่วยชินหนานแต่พวกเขาทั้งสองคนก็หายลับตาไปแล้วในเวลาไม่นานชูหยุนได้แต่ภาวนาให้ชินหนานรอดตายเพราะหากชินหนานตายแล้วก็นางคงไม่มีหน้าไปพบสิทธิ์พี่กงอย่างเป็นแน่ชินหนานใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามและติดตามหยินซาไปติดฮ่าฮ่าไม่ไกลนักหยินซาหนีไปในป่าด้วยใบหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนักเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะถูกหยามและต้องเสียหน้าขนาดนี้เขาถึงกับต้องหนีออกมาเจ้างั่งชินหนานครั้งนี้ฝากเอาไว้ก่อนเธอหากคราวหน้าข้าเจอเจ้าคนเดียวแล้วก็ข้าไม่เอาเจ้าไว้แน่หยินซาได้แต่สบถ.อยู่ในใจด้วยความเกรียดกราดแม้ว่าชินหนานจะบรรลุกระบวนท่าหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์แต่หากชูหยุนกับเสี่ยวเหลิงไม่อยู่ที่นั่นเขาคงไม่ต้องถูกทำให้อับอายเช่นนี้แน่ณตอนนั้นเองหยินซาก็หยุดหนีก่อนจะตะโกนออกมาว่านั่นใครน่าหลังจากนั้นหยินซาก็เห็นชินหนานค่อยๆเดินออกมาช้าๆด้วยคนเดียวหยินซาประหลาดใจมากเขาไม่คิดว่าชินหนานจะกล้าตามเขามาเพียงลำพังเขาพยายามมองไปรอบบริเวณว่ามีคนอื่นอยู่อีกหรือไม่หากชินหนานอยู่ที่นี่ชูหยุนและเสี่ยวเหลิงจะอยู่แถวนี้ด้วยหรือไม่ชินหนานรู้ว่าหยินซาคิดอะไรอยู่เขาจึงพูดอย่างใจเย็นว่าเจ้าไม่ต้องห่วงข้าตามเจ้ามาคนเดียวข้าไม่จำเป็นต้องให้ใครมาช่วยในการเอาชนะเจ้าข้าคนคนเดียวก็พอแล้วหยินซานิ่งไปพักหนึ่งพร้อมมองไปรอบบริเวณจนเขามั่นใจว่าไม่มีใครอยู่อีกเขาจึงหัวเราะออกมามันเป็นหัวเราะที่เต็มไปด้วยความโอหังดีเจ้ากล้าไล่ตามข้ามาดูเจ้ามั่นใจมากสินะมาดูกันว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้ด้วยตัวเองหรือไม่หลังจากพูดจบเขาก็ปลดปล่อยพลังออกมายินซาสะบดใส่ชินหนทนด้วยความโกรธแค้นว่าชินหนานเจ้ากิดหรือว่าเพียงเพราะเจ้าสำเร็จกระบวนท่าหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์แล้วจะชนะข้าได้ไม่มีชูหยุนกับเสี่ยวเหลิงอยู่ด้วยข้าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเจ้าไร้สาระแววตาของชินหนานฉายความเยือกเย็นออกมาในขณะที่เขาปลดปล่อยกระบวนท่าหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์ของเขาออกมาและพูดว่าแสดงฝีมือของเจ้าให้เต็มที่ได้เลยข้าพร้อมเสมอดีหยินซาระงับความโกรธของตัวเองก่อนจะพูดอย่างใจเย็นว่าชินหนานถ้าเจ้าอยากตายล่ะก็ข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้ลิ้มรสพลังของข้าเถอะหลังจากพูดจบแสงสีเหลือง8สายก็ถูกปลดปล่อยมาข้างหลังหยินซา
อสูรขนาดมหึมาที่มีสายฟ้าพุ่งปราบปรากฏขึ้นด้านหลังของหินซาดูไปคล้ายกับหินผาขนาดยักษ์ย้ายที่มีรัศมีอันน่าสะพรึงอยู่ล้อมรอบตอนนั้นเองบรรยากาศในป่าโดยรอบดูคล้ายกับถูกแช่แข็งราวกับเหมันฤดูได้มาถึงแล้วฮ่าฮ่าชิ้นนานเป็นยังไงล่ะนี่แหละวิญญาณยุทธของข้าวิญญาณยุทธรูปแบบอสูรการอัศนีหยินซากระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะมองลงมายังชินนานและหัวเราะเยาะเย้ยข้ารู้ว่าวิญญาณยุทธของเจ้าอยู่ระดับห่วงขั้นที่8แต่โชคไม่เข้าข้างเจ้าที่วิญญาณยุทธของข้านั้นถนัดเรื่องการสังหารศัตรูและมีอนุภาพยากเกินต้านทานเมื่อรวมกับพลังวัดขั้นที่9ของข้าหลังจากพูดจบหยินซาก็ตะโกนออกมาเสียงดังกึกก้องไปทั่วร่างเล็กเตี้ยของเขาก็หลอมรวมเข้ากับวิญญาณยุทธรูปแบบอสูรการอัศนีราวกับว่าเขากำลังกลายสภาพเป็นอสูรหลังการอัศนียินซาดึงโซ่ออกมาจากข้างเอวของเขาและฟาดไปยังชินนานอย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าฟาดการโจมตีนี้แตกต่างจากการโจมตีก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิงโซ่ที่ถูกฟาดออกมาเต็มไปด้วยสายฟ้าแปลบๆนับไม่ถ้วนโดยมีพลังที่พุ่งออกมาราวกับคลื่นในมหาสมุทรที่กำลังทลายภูผาหรืออะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้ามันคือพลังของวิญญาณยุทธของหยินซาแม้แต่ผู้ที่มีพลังวัดขั้นที่9ก็ต้องแหลกเป็นชิ้นแน่นอนหากถูกโจมตีด้วยโซ่นี้ตอนนั้นเองหยินซาก็ไม่อาจกลั้นหัวเราะต่อไปได้อีกเขารู้สึกสิ้นหวังในตอนแรกแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าชิ้นนั้นจะกล้าดีไล่ตามเขามาเพียงลำพังมันไม่ต่างอะไรกับแกะที่เดินไปให้หมาป่าขยำในสายตาของหยินซาชิ้นนานไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณยุทธงั้นหรือช่างน่าสนใจชินนานยังคงนิ่งเฉยแม้จะกำลังเผชิญการโจมตีที่รุนแรงนี้และพูดด้วยน้ำเสียงใจเย็นว่าถ้าฝีมือของเจ้ามีแค่นี้ล่ะก็เดี๋ยวข้าจะแสดงวิญญาณยุทธของข้าให้ดูบ้างหลังจากพูดจบชินนานก็เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไร้กังวลทันใดนั้นรัศมีสีเหลือง9สายก็พุ่งออกมาจากด้านหลังของชินนานปรากฏเป็นเงาร่างของวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามที่แผ่รังสีอันน่าเกรงกลัวออกมาต้นไม้ที่อยู่รอบไปสั่นไหวอย่างรุนแรงจากแรงทบทุกสิ่งทุกอย่างดูราวกับไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หายไปจากหน้าของหยินซาหน้าของเขาซีดเผือดเมื่อได้เห็นภาพที่อยู่เบื้องหน้าวิญญาณยุทธแห่งอสูรการอัศนีสันเทาด้วยความกลัวหลังจากที่ได้สัมผัสถึงวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามนี่ถือเป็นการข่มกันระหว่างวิญญาณยุทธความแตกต่างของพลังนั้นสูงมากแม้ว่าจะห่างกันเพียงขั้นเดียวเท่านั้นหยินซาตาเบิกโพลงและหยุดหายใจด้วยความตกตะลึงการโจมตีของเขาหยุดลงแทบจะในทันทีเขาตกใจอย่างมากเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าชินนานจะมีวิญญาณยุทธระดับห่วงถึงขั้นที่9วิญญาณยุทธของชินนานไม่ได้อยู่เพียงระดับห่วงขั้นที่8หรอกหรือเหตุใดมันถึงเป็นระดับห่วงขั้นที่9ได้ก่อนหน้านี้ที่หอหยกขาวแห่งสำนักวิญญาณลี้ลับทุกคนต่างเห็นว่าชินนานมีวิญญาณยุทธระดับห่วงขั้นที่8เท่านั้นแล้วอะไรทำให้ชินนานที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นมีวิญญาณยุทธระดับห่วงขั้นที่8กันนะหลังจากที่ได้เห็นพลังที่มากมายของชินนานเขาได้แต่ตื่นตะลึงจนแทบพูดไม่ออกระดับวิญญาณยุทธของเจ้าเพราะอะไรมันถึงเป็นระดับห่วงขั้นที่9มันก็มักจะมีอะไรที่เจ้าคาดไม่ถึงอยู่เสมอนั่นแหละชินนานพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแสดงฝีมือของเจ้าออกมาสิว่าเจ้ายังมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นหยินซาก็สั่นเทาไปถึงวิญญาณเขาไม่รอช้ารีบหันหลังกลับและพยายามจะหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตด้วยวิชายุทธท่าย่างก้าวแสงอัศนีเขาได้แต่รู้สึกตื่นกลัวถ้าหากหยินซาต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับผู้ที่มีวิญญาณยุทธระดับห่วงขั้นที่9และพลังวัดขั้นที่7เขาคงไม่กลัวเช่นนี้แต่วิญญาณยุทธของชินนานนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่เขาคาดก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงระดับห่วงขั้นที่8แล้วตอนนี้มันเป็นระดับห่วงขั้นที่9ได้ยังไงกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นช่างน่ากลัวเสียจนทำให้เขาแทบสิ้นสติต่อให้เขามี10ชีวิตเขาก็ไม่คิดที่จะสู้ชินนานชินนานมองไปที่เหยื่อที่กำลังหนีเบื้องหน้าด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันก่อนจะชักดาบออกมาจากเอวของเขาประสงค์แห่งดาบลอยขึ้นรอบตัวเขาก่อนเขาจะเคว้งดาบออกไปก่อให้เกิดรัศมีการทำลายล้างมหาศาลวิธีดาบเหินเวหาทยานเวหา109หยินซาที่ตอนนี้กำลังหนีอย่างไม่คิดชีวิตรู้สึกได้ถึงอันตรายที่จะมาถึงและหันหลังโดยอัตโนมัติจากนั้นแสงสะท้อนของดาบก็ไล่ตามเขามาจากระยะไกลก็ฟันผ่านทะลุร่างพลังวัดขั้นที่8และตัดผ่านร่างของเขาทันที
ได้ยังไงกันหญินซาตาเบิกโพลงด้วยความงุนงงดูเหมือนมีบางสิ่งที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วการโจมตีได้สังหารเขาในทันทีไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นหญินซานึกถึงความเกลียดชังที่เขาเคยมีต่อชินนานแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขารู้สึกคือความเสียใจเขากล้าดูถูกผู้ที่มีระดับห่วงขั้นที่9ได้ยังไงกันเขากล้าปฏิบัติต่อผู้ที่มีระดับห่วงขั้นที่9ได้ยังไงกันนะมันน่าขันสิ้นดีแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วหญินซาซึ่งเป็นอันดับ4ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงได้แต่รู้สึกเสียใจเจ็บปวดและตื่นกลัวหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะตายไปอย่างน่าเวทนาหลังจากนั้นชินนานก็ปลดปล่อยวิญญาณอย่างเทพสงครามของเขาและเดินเข้าไปยังร่างไร้วิญญาณอย่างช้าๆแม้ว่าชินนานจะไม่เคยมีความแค้นส่วนตัวใดกับหญินซาแต่ทหยินซาก็ดูถูกเขามาโดยตลอดแถมยังบังคับให้เขาคุกเข่าอีกมันเลยทำให้เขาไม่ลังเลที่จะจัดการหญินซาเมื่อเขาต้องต่อสู้เขาไม่เคยเมตตาหรือปล่อยให้ใครรอดชินนานค้นหาและพบสิ่งที่พอจะมีค่าจากร่างของหญินซาอยู่บ้างอาวุธลับมากมายตั้งแต่มีดบินและลูกศรอับยาพิษแต่สิ่งที่ทำให้ชินนานต้องประหลาดใจก็คือตรามังกรครามสองอันและโอสถเทียนเซียน300เมตรคือข้าไม่แปลกใจเลยที่บุรุษผู้นี้จะเป็นอันดับ4ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงข้าช่างโชคดียิ่งชินนานสูดหายใจเข้าก่อนจะเอาตรามังกรฟ้าและโอสถเทียนเซียนสอดเข้าไปในเสื้อชินนานไม่รอช้ารีบแบกร่างนั้นและหายไปในป่าอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันณสถานที่ซึ่งบงกตสีทองสามกลีบอยู่หมอกม่านกั้นโลหิตที่รายล้อมอยู่ค่อยๆจางหายและสภาพที่แท้จริงของทะเลสาบก็เริ่มปรากฏออกมาแต่ตอนนั้นสายตาของทุกคนก็ไปจับจ้องอยู่ที่ร่างหนึ่งซึ่งกำลังเดินออกมาจากป่าผ่านระยะเวลาไปหนึ่งก้านทูบแล้วข้าคิดว่าการต่อสู้ระหว่างพวกเขาน่าจะสิ้นสุดลงแล้วห้าอ่าข้าคิดว่าชินนานอาจจะไม่โดนหญินซาสังหารก็ได้อาจจะบาดเจ็บจนยากจะเอาชีวิตรอดกลับมาแล้วเจ้านั่นกล้าอวดได้ยังไงกันไล่ตามหญินซาไปลำพังช่างกล้านักต่อให้รอดกลับมาได้ข้าว่าเขาก็คงเกือบตายแน่ตื้มข้าไม่คิดอย่างนั้นหญินซาอยู่อันดับ4ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงข้าว่าเขาต้องสังหารชินนานได้แน่ข้าพนันว่าชินนานต้องไม่รอดกลับมาผู้คนในบริเวณนั้นตื่นเต้นกันมากจนเริ่มพนันกันว่าชินนานจะบาดเจ็บสาหัสหรือตายกันแน่พวกเขามองว่าชินนานนั้นช่างหยิ่งยโสยิ่งนักพลังวัดของเขานั้นอยู่เพียงขั้นที่7เท่านั้นมันต้องจบไม่สวยแน่เมื่อชูหยุนได้ยินดังนั้นนางก็ไม่สบอารมณ์เท่าไรนักดวงตาของนางแสดงออกถึงความเป็นกังวลนางได้แต่ภาวนาให้ชินนานรอดถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาแบบบาดเจ็บสาหัสก็ยังดีกว่าการที่เขาตายส่วนเสี่ยวเหลิงที่ยืนอยู่ก็เป็นห่วงชินนานเช่นกันแต่ไม่ได้แสดงความเป็นกังวลใดออกมาเลยนั่นก็เพราะว่าตอนที่อยู่ในถ้ำเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลที่แผ่ออกมาจากตัวชินนานเขาจึงมั่นใจว่าชินนานต้องมีไพ่ตายอยู่อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้แต่เขาก็จะรอดชีวิตกลับมาแน่นอนทันใดนั้นก็มีคนที่เริ่มมองเห็นตะโกนออกมาว่ามีคนกำลังมาคนในบริเวณนั้นก็ยืนสงบนิ่งพร้อมกับความตื่นเต้นที่มีอาจพนาเซียวเหลิงชูหยุนและคนอื่นพยายามชะโงกดูว่าใครที่จะเดินออกมาจากป่ากันแน่ร่างเงาที่กำลังเดินออกจากป่าค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในตอนนั้นทุกคนต่างเป็นกังวลหัวใจเต้นถี่รัวอย่างหนักทั้งหญินซาและชินนานต่างเป็นอัจฉริยะที่วิญญาณยุทธ์สูงถึงระดับห่วงขั้นที่8ซึ่งยากจะหาตัวจับผลการต่อสู้ระหว่างเขาทั้งสองคนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างรอคอยวินาทีนั้นทุกคนต่างเงียบราวกับหยุดหายใจสายตาจดจ้องไปยังป่านั้นเพื่อรอดูว่าใครกันที่จะเป็นคนที่เดินออกมาจากป่าดวงตาทุกคู่เบิกกว้างคนที่เดินออกมาจากป่าหาใช่ใครอื่นแต่เป็นชินนานชินนานเดินเข้ามาพร้อมกับโยนร่างไร้วิญญาณหนึ่งลงไปที่พื้นต่อหน้าทุกคนและพูดอย่างใจเย็นว่าข้าต้องขอโทษด้วยข้าอาจจะทำให้ใครหลายคนต้องผิดหวังคำพูดของเขาทำให้ทุกคนตกตะลึงสายตาจ้องมองไปที่ร่างไร้วิญญาณเบื้องหน้าทั้งเสี่ยวเหลิงชูหยุนและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างรู้สึกตกตะลึงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าร่างที่อยู่ที่พื้นนั้นคือร่างของหญินซาทุกคนต่างเงียบงันราวกับลมหายใจและหัวใจหยุดเต้นเงียบถึงขนาดที่ว่าหากมีเข็มหล่นลงพื้นทุกคนจะต้องได้ยินแน่เสี่ยวเหลิงที่รวบรวมสติได้ก่อนคนอื่นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าชินนาน
จ้าสังหารคุณชายหยินซาด้วยฝีมือของเจ้าคนเดียวเลยหรือชินหนานจ้องมองกลับไปด้วยสายตาเรียบเฉยก่อนจะพูดว่าทำไมล่ะมันไม่เห็นจะมีอะไรที่จะต้องแปลกใจเลยนี่มันไม่เห็นจะมีอะไรที่จะต้องแปลกใจเลยนี่ไม่น่าเชื่อเสี่ยวเหลิงกลืนน้ำลายในใจคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่น่าจะรู้ว่าชินหนานมีไพ่ตายซ่อนอยู่แต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าหยินซาจะถูกสังหารโดยชินหนานผู้ซึ่งที่มีพลังวัดต่ำกว่าถึง1ขั้นหรือแท้จริงแล้วชินหนานแข็งแกร่งกว่านั้นมากกันตอนนั้นเองทุกคนก็ตื่นจากความตกใจและสูดหายใจเข้าลึกอย่างห้ามไม่อยู่ตอนนี้พวกเขาต้องเริ่มประเมินชินหนานใหม่แล้วสายตาที่ใช้มองชินหนานเต็มไปด้วยเคารพราวกับว่าชินหนานเป็นราชาโดยปราศจากความมุ่งร้ายถ้าหากขนาดหยินซาที่แข็งแกร่งยังถูกสังหารพวกเขาก็คงไม่รอดแน่ถ้าหากต้องสู้กับชินหนานชินหนานจ้องมองไปที่ฝูงชนก่อนจะพูดออกมาว่าข้ารู้ว่าพวกเจ้าหลายคนร่วมมือกับหลินจือเซียวางแผนจะสังหารข้าแถมพวกเจ้ายังดูถูกข้าตอนที่ข้าจะปะทะกับหยินซาเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนต่างตกใจอย่างมากชินหนานต้องการจะบอกอะไรพวกเขากันแน่หรือว่าเขาต้องการจะสังหารทุกคนทั้งหมดทิ้งจากนั้นชินหนานพูดด้วยสายตาอันเยือกเย็นข้าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ครั้งนี้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็เตรียมตัวสู้กับข้าได้เลยทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินราวกับพวกเขาได้รับการอภัยโทษผู้คนต่างพากันหลบหนีออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยทักษะเคลื่อนไหวมากมายที่แต่ละคนมีในเวลาครู่เดียวคนทั้ง20คนก็หายไปจากที่นั่นแล้วคำพูดของชินหนานทำให้คนต้องหนีอย่างไม่คิดชีวิตมันเป็นเหมือนคำเตือนครั้งสุดท้ายและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ชินหนานแบกร่างของหยินซากลับมาผู้คนในยุทธจักรต่างรู้ว่าพวกเขาอาจจะถูกจอมยุทธที่อยู่เหนือกว่าทำร้ายได้โดยง่ายมันเป็นปัญหาเพียงแค่ระหว่างชินหนานและหลินจือเซียวอีกทั้งการจะจัดการคนจำนวนมากจะทำให้เขาเปลืองแรงทำให้เขาตัดสินใจใช้ร่างของหยินซาเป็นเครื่องมือแทนและมันก็ยังจะทำให้คนกว่า20คนไม่กล้าต่อแยเขาอีกนับจากนี้สิทธิ์น้องชินหนานตอนนั้นเองชูหยุนที่เริ่มหายจากตื่นตกใจก็เริ่มพูดด้วยน้ำเสียงรื่นหูพร้อมกับสายตาเป็นประกายดังหยาดน้ำค้างข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้แม้แต่หยินซาก็สู้เจ้าไม่ได้เลยเจ้าปิดบังฝีมือของตนเองไว้ได้ดีเยี่ยมเมื่อชินนานสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของชูหยุนเขาก็ใจสั่นเล็กน้อยจึงแกล้งกระแอมไอออกมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าแค่ก็สิทธิ์พี่ชูหยุนถ้าหากข้ากล้าไล่ตามมันไปลำพังมันก็หมายความว่าข้ามั่นใจว่าจะเอาชนะมันได้แน่ชูหยุนพยักหน้าก่อนจะพูดต่อไปว่าที่เจ้าพูดก็ถูกข้าผิดเองที่ข้าไม่เชื่อมั่นในตัวเจ้าคำพูดที่ออกมาจากชูหยุนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจนางไม่เชื่อว่าชินหนานจะเอาชนะได้เลยในตอนแรกแต่นางพลาดไปเรื่องหนึ่งนั่นก็คือถ้าหากสิทธิ์พี่กงอย่างเชื่อมั่นในตัวชินหนานก็คงไม่ธรรมดาแน่ฮ่าฮ่าสิทธิ์พี่ชูหยุนด้วยความที่ท่านสนิทกับพี่หยางท่านไม่จำเป็นต้องพิธีรีตองกับข้านักก็ได้ชินหนานชายตามองไปที่ร่างกายของชูหยุนก่อนจะพูดต่อไปว่าถ้าหากสิทธิ์พี่ชูหยุนไม่รังเกียจท่านจะมากับพวกเราเพื่อหาบงกตสีทองสามกลีบกับพวกเราก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นชูหยุนก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกบงกตสีทองสามกลีบถือเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากในตอนแรกนางกลัวว่าชินหนานวางแผนจะเก็บมันไว้คนเดียวเพราะนางก็รู้ว่านางคงสู้ชินหนานไม่ได้แน่ขอบคุณสิทธิ์น้องชินหนานชูหยุนหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อไปว่าเจ้าก็ไม่ต้องเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่หญิงหรือสิทธิ์พี่ก็ได้เรียกข้าว่าพี่หยุนก็พอดีพี่หยุนชินหนานยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เขาไม่ใช่คนโง่แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าชูหยุนจงใจจะโปรยเสน่ห์ใส่เขาอยู่กระนั้นชินหนานก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางนี้มากเขาจึงไม่รู้เหมือนกันว่าจะแสดงออกมายังไงดีจู่ๆเสี่ยวเหลิงก็ตะโกนออกมาว่าหมอกกั้นโลหิตหายไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นชินหนานและชูหยุนก็หันมองไปเบื้องหน้าพร้อมกันหมอกโลหิตที่เคยปกคลุมทะเลสาบกำลังถูกอะไรบางอย่างดูดกลืนเข้าไปโดยลอยออกไปดูราวคล้ายกับมังกรที่กำลังบินเข้าไปในป่าไกลเผยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของทะเลสาบมันเป็นทะเลสาบขนาดมหึมามันทั้งสายมองไปเห็นปลักหลากสีกำลังแหวกว่ายผิวของทะเลสาบถูกปกคลุมไปด้วยพลังธรรมชาติราวกับว่าทะเลสาบแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพลังงานชีกลางทะเลสาบปรากฏถ้ำที่ทางเข้าถ้ำมีบงกตสีทองกำลังส่องแสงสีทองปลิวไปตามลมมันเป็นภาพที่สวยงามราวกับบงกตสีจากสวงสวรรค์
เมื่อเห็นเช่นนั้นทั้ง3คนก็สูดหายใจเข้าลึกพลางคิดว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าต้องเป็นบงกตสีทอง3กลีบอย่างแน่นอนถึงกระนั้นทั้ง3ก็ไม่มีใครเคลื่อนไหวออกไปเพราะว่าจากการคาดการณ์ของพวกเขาหมอกกั้นโลหิตควรจะจางหายไปภายใน2วันแต่นี่มันเพิ่งผ่านไปเพียงครึ่งวันหลังเท่านั้นชินนานใช้พลังดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามของเขาเพื่อตรวจดูสิ่งที่อยู่ในระยะ3ลี้ก่อนจะพบว่ามีพลังลึกลับบางอย่างที่กำลังดูดกลืนหมอกกั้นโลหิตเข้าไปแม้ว่าเขาจะใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามตรวจดูเขาก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรกันแน่ที่กำลังดูดกินหมอกกั้นโลหิตเข้าไปงั้นลองดูก่อนว่าภายในทะเลสาบมีอันตรายอะไรหรือไม่ชินหนานพูดขึ้นพร้อมกับหยิบก้อนหินขึ้นมาจำนวนหนึ่งและปลดปล่อยประสงค์แห่งดาบครอบคลุมไว้จากนั้นเขาก็เคลื่อนก้อนหินเหล่านั้นลงไปในทะเลสาบมันลอยผ่านเข้าไปและกระทบกับพื้นผิวของทะเลสาบก่อให้เกิดเสียงตูมดังขึ้นพร้อมกับน้ำที่ระเบิดและตกลงมาดั่งสายฝนเมื่อเห็นดังนั้นทั้ง3คนก็หันมามองหน้ากันดูเหมือนว่าจะไม่มีอันตรายอะไรซ่อนอยู่อีกชูหยุนยักคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าหมอกกั้นโลหิตนี่ลึกลับนักถ้าคิดว่าพวกเราควรจะรีบไปเอาบงกตสีทอง3กลีบและรีบไปจากที่นี่ก่อนที่จะมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นกันดีกว่าชินนานพยักหน้ารับเพราะนี่ดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นชินนานก็กระโดดข้ามทะเลสาบและหยุดลงใกล้กับทางเข้าถ้ำที่บงกตสีทองสามกลีบอยู่นี่น่าหรือบงกตสีทองสามกลีบชินนานจ้องมองไปที่ช่อดอกไม้ตรงหน้าเขาบงกตนี้กำลังส่องประกายสีทองพร้อมกับพลังลึกลับออกมามันมีเพียง3กลีบแต่ละกลีบขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือชินนานรีบเอื้อมมือไปเก็บงกชสีทอง3กลีบขึ้นมาก่อนจะดึงออกมา2กลีบและพูดว่าของพวกเจ้าคนละกลีบชูหยุนและเสี่ยวเหลิงไม่ลังเลและรับกลีบบงกตไปคนละกลีบไปกันเถอะพี่หยุนตามพวกเราไปยังที่ซ่อนตัวท่านจะได้ใช้บงกตสีทอง3กลีบได้อย่างปลอดภัยชินนานพูดก่อนจะกระโดดไปข้างหน้าอย่างไม่รอช้าตอนนี้ชินนานก็เปรียบเสมือนหัวหน้าของกลุ่ม3คนที่คอยตัดสินใจว่าพวกเขาควรจะทำอะไรต่อไปหลังจากทั้ง3ออกจากที่นั่นแล้วก็มีร่างหนึ่งเดินออกมาในบริเวณทะเลสาบนั้นทั้ง3กลับมาที่ถ้ำที่ซ่อนก่อนหน้านี้เสี่ยวเหลิงและชูหยุนไม่รอช้าทั้งคู่นั่งขัดสมาธิก่อนจะกลืนกินบงกตสีทอง3กลีบและเริ่มฝึกฝนพลังวรยุทธ์ส่วนชินนานก็รีบเข้าไปด้านในสุดของถ้ำก่อนจะนั่งลงและกินบงกตสีทอง3กลีบเข้าไปตอนนี้ก็ถึงเวลาดูว่าบงกตสีทอง3กลีบจะมีพลังใดชินนานสงบจิตใจลงและกลืนกลีบบงกตสีทองเข้าไปจากนั้นก็หลับตาลงช้าฮ่าฮ่าหลังจากกินมันเข้าไปเขาก็รู้สึกถึงความร้อนที่ไหลเวียนไปทั่วร่างของเขาราวกับว่าร่างของเขากำลังลุกไม่อยู่ในกองเพลิงในขณะเดียวกันพลังชีที่บริสุทธิ์และเข้มข้นก็ปะทุขึ้นมาในร่างกายและไหลเวียนไปทั่วร่างมันช่างเป็นพลังชีที่แข็งแกร่งยิ่งชินนานลืมตาขึ้นด้วยความตระหนกเพราะพลังชีที่ได้จากบงกตสีทอง3กลีบเทียบเท่าโอสถเทียนเซียนถึง20เม็ดแถมยังมีความบริสุทธิ์กว่าโอสถเทียนเซียนหลายขุมนักชินนานได้แต่คิดว่านี่เพียงแค่กลีบเดียวเท่านั้นถ้าหากเขากินบงกตสีทองทั้ง3กลีบพลังชีมันจะมากแค่ไหนกันชินนานสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะรวบรวมสมาธิและเริ่มบำเพ็ญพลังวรยุทธ์ดูดซับพลังชีอันบริสุทธิ์นี้ชินนานใช้เวลาถึง3วันในการดูดซับพลังงานทั้งหมดนี้ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาในตอนนี้ช่างแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างมากในตอนที่เขาเลื่อนพลังวัดเป็นขั้นที่7ได้สำเร็จเขารู้สึกราวกับว่าเนื้อหนังเส้นเอ็นและอวัยวะมากมายของเขาแข็งแกร่งขึ้นราวกับแผ่นเหล็กที่มีพลังงานไม่จำกัดหลังจากที่ได้รับพลังชีจากบงกตสีทอง3กลีบเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของเขาสูบฉีดและไหลเวียนดีขึ้นประดุจน้ำในแม่น้ำขนาดเล็กที่กำลังไหลแม้ว่าเขาจะยังไม่บรรลุพลังวัดขั้นที่8แต่เขาก็มาถึงจุดสุดยอดของพลังวัดขั้นที่7แล้วเขามั่นใจว่าไม่มีผู้ฝึกยุทธพลังวัดขั้นที่7คนใดจะอยู่เหนือกว่าเขาพลังวัดแบ่งออกเป็น10ขั้นซึ่งจะค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอวัยวะมากมายและการไหลเวียนของโลหิตหลังจากกินกลีบบงกตสีทองเข้าไปแล้วการไหลเวียนโลหิตของข้าก็มีความแข็งแกร่งขึ้นราวกับสายน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำถ้าหากข้าฝึกฝนพลังวรยุทธ์จนมีพลังวัดถึงขั้นที่8ต่อไปแล้วก็การไหลเวียนโลหิตของข้าคงจะแข็งแกร่งราวกับคลื่นในมหาสมุทรเป็นแน่ชินนานเบิกตากว้างในตาแสดงออกมาถึงความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการฝนพลังวรยุทธ์
ถึงเขาจะรู้เรื่องนี้ดีแต่เขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องรีบฝนพลังวรยุทธ์ในตอนนี้สิ่งที่ทำให้บงกตสีทองสามกลีบมีค่ามากนั่นก็เป็นเพราะพลังในการเร่งการเรียนรู้วรยุทธ์และนี่ก็เป็นคุณค่าที่แท้จริงของบงกตสีทองสามกลีบชินนานสูดหายใจเข้าลึกและหลับตาลงพร้อมพยายามรวบรวมสติประสงค์แห่งดาบของหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์ถูกปล่อยออกมาทำให้ภายในถ้ำปกคลุมไปด้วยพลังอันเย็นเยือกในขณะเดียวกันเขาก็ปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งบงกตสีทองสามกลีบออกมาและเปลี่ยนให้มันเป็นกระแสพลังที่ไหลเวียนผ่านสมองและเข้าไปยังความคิดของเขานี่น่าหรือที่ทำให้บงกตสีทองสามกลีบมีความพิเศษเขารู้สึกประหลาดใจและเริ่มสัมผัสได้ถึงยุทธภพตรงหน้าเขาค่อยๆสว่างความชัดเจนและกว้างทางการเรียนรู้มากขึ้นเขาสามารถคลายความสงสัยที่เขาเคยมีได้อย่างง่ายดายถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนยุทธภพเป็นขอบเขตที่เขารู้จักหลังจากกินกลีบบงกตสีทองเข้าไปเขาก็สามารถก้าวผ่านขอบเขตเดิมไปยังโลกแห่งใหม่ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าบงกตสีทองสามกลีบจะมีประโยชน์ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันจึงเป็นของมีค่านักข้าควรจะใช้เวลานี้เพิ่มความเข้าใจหรืออาจจะฝึกหนึ่งเดียวกับดาบให้บรรลุถึงขั้นสุดยอดเพื่อไปสู่ขั้นยู่เวยในตำนานเลยก็ได้จากนั้นชินนานก็สงบนิ่งลงอีและหลอมรวมเข้ากับหนึ่งเดียวกับดาบหลังจากที่เขาเข้าสู่ภวังค์ยุทธ์ก็มีร่างหนึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของชินนานคนผู้นั้นถือดาบอยู่ในมือวิธีดาบสายฟ้าฟาดและวิธีดาบเหินเวหาถูกปลดปล่อยออกมาราวกับกำลังเผยให้เห็นถึงความลับของวิชาดาบทั้งสองนี้ร่างนั้นแท้จริงแล้วก็คือตัวชินนานเองที่กำลังทำความเข้าใจวิธีดาบณตอนนั้นเองภาพเงาร่างก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเบื้องหลังชินนานวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามปลดปล่อยตัวเองออกมาหลังจากที่ปรากฏขึ้นชินนานที่กำลังไร้รำวิธีดาบพร้อมใช้วิชาทยานเวหาร้อยเก้าออกมาเป็นวิชาดาบวิชาหมัดวิชาฝ่ามือหลากหลายท่วงท่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลับของวิชามากมายเบื้องหน้าชินนานหลอมรวมเป็นหนึ่งกับวรยุทธ์กับภาพที่เขาเห็นในจิตใจและเขาก็บรรลุเข้าสู่ขั้นกึ่งยู่เวย5วันผ่านไปฉู่หยุนและเสี่ยวเหลิงก็ฟื้นขึ้นมาจากการฝึกฝนวรยุทธ์พลังที่ออกมาจากตัวเสี่ยวเหลิงและฉู่หยุนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก้าวหน้าขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเสี่ยวเหลิงที่สำเร็จพลังวัดขั้นที่8และภาวะหนึ่งเดียวกับกระบี่ขั้นสำเร็จชั้นต้นทำให้พลังในการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากชูหยุนถอนรัศมีพลังของนางออกและมองไปที่ส่วนลึกของถ้ำก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าเหตุใดสิทธิ์น้องชินนานถึงยังฝึกไม่เสร็จอีกนะเสี่ยวเหลิงนึกถึงเหตุการณ์คราวก่อนที่ชินนานฝึกวิชาสำเร็จก่อนจะมองไปที่นางและตอบไปว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งไปรบกวนเขาตอนนี้จะดีกว่าณตอนนั้นเองพลังอันน่าหวาดกลัวก็พุ่งออกมาจากด้านในถ้ำเสี่ยวเหลิงและชูหยุนหน้าเปลี่ยนสีทันทีพลังวัดของชูหยุนและเสี่ยวเหลิงเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ได้กลืนกินกลีบบงกตทองเข้าไปถึงกระนั้นใจของพวกเขาก็สั่นเครือหลังจากที่ได้สัมผัสกับรัศมีพลังราวกับกำลังมีดาบนับไม่ถ้วนกำลังพุ่งผ่านตัวพวกเขาจนทำให้รู้สึกกายสถานหลังจากที่กระแสพลังที่แผ่ออกมาสิ้นสุดลงและทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติฉู่หยุนและเสี่ยวเหลิงก็ได้ถอนหายใจออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายทั้งสองรวบรวมสติและเข้าไปด้านในถ้ำตอนนั้นเองชินนานก็กำลังเดินออกมาอย่างช้าฮ่าฮ่าแม้ว่าฐานพลังวรยุทธ์ของชินนานจะยังคงมีเพียงพลังวัดขั้นที่7แต่รัศมีพลังของเขากลับหายไปราวกับว่าเขากลับกลายเป็นคนธรรมดาชูหยุนและเสี่ยวเหลิงรู้ดีว่าการที่รัศมีพลังของชินนานหายไปไม่ได้หมายความว่าเขาสูญสิ้นพลังแต่มันแสดงให้เห็นว่าเขาเพิ่งสำเร็จอะไรบางอย่างมาชูหยุนจึงเริ่มต้นพูดว่าสิทธิ์น้องชินนานเจ้าสำเร็จภาวะหนึ่งเดียวกับดาบขั้นสมบูรณ์แล้วหรือว่าเจ้าบรรลุขั้นยู่เวยในตำนานแล้วเสี่ยวเหลิงซึ่งยืนอยู่ข้างกายชูหยุนรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นในยุทธภพนั้นขอบเขตพลังที่อยู่เหนือภาวะหนึ่งเดียวกับอาวุธนั้นเรียกว่าขั้นยู่เวยมีคำกล่าวขานเล่าว่าหากใครฝึกจนถึงขั้นยู่เวยมันจะทำให้คนผู้นั้นมีพลังมากมายอย่างเหลือเชื่อและสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้อย่างง่ายดายหรือว่าชินนานบรรลุถึงขั้นยู่เวยแล้วเพียงเพราะการกินบงกตสีทองเพียงกลีบเดียวนั้นหรือยังหรอกชินนานสายศีรษะพร้อมกับตอบด้วยรอยยิ้มว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกในการที่จะไปถึงขั้นยู่เวยพวกท่านประเมินค่าสูงเกินไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉู่หยุนและเสี่ยวเหลิงก็ได้แต่มองหน้ากันด้วยความไม่เชื่อหากชินนานยังไม่ไปถึงขั้นยู่เวยเขาจะสามารถแผ่รัศมีพลังที่น่ากลัวขนาดนี้ได้ยังไงกันพ
พวกเขาได้แต่เดาว่าชินหนานคงไม่ต้องการเปิดเผยความลับของตัวเองมากเกินไปซึ่งแท้จริงแล้วชูหยุนและเสี่ยวเหลิงเข้าใจผิดชินหนานยังไปไม่ถึงขั้นยุ่ยไวเขาเพียงแค่มีความเข้าใจในวรยุทธ์เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้กินกลีบบงกตทองและปลดปะล่อยวิญญาณแห่งเทพเจ้าครามจนเขามองเห็นวรยุทธ์ของตนเองและค้นพบความลับของวิชายุทธ์ที่ได้ฝึกฝนเขาไปถึงเพียงครึ่งทางของขั้นยุ่ยไวเท่านั้นความจริงก็คือชินหนานเจอสิ่งกีดขวางก่อนจะบรรลุถึงขั้นยุ่ยไวถ้าหากเขาผ่านมันไปได้เขาก็จะบรรลุถึงขั้นยุ่ยเวยชูหยุนได้แต่สายศีรษะและตัดสินใจไม่ถามอะไรต่อนางเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นและถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าสิทธิ์น้องชินหนานพวกเราควรไปที่ไหนต่อดีตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียง10 วันเท่านั้นก่อนการแข่งขันว่านเซี่ยงจะสิ้นสุดลงเมื่อได้ยินดังนั้นชินหนานทำหน้าครุ่นคิดตอนนี้ฐานพลังวรยุทธ์ของเขาก็ถึงพลังวัดขั้นที่7แล้วเขาจึงสามารถต่อกรกับผู้ที่มีพลังวัดขั้นที่9ได้อย่างสูสีนอกจากสุดยอดอัจฉริยะอย่างหวงหลงและหลินจือเซียวหรือคนอื่นที่มีพลังวัดขั้นที่10แล้วเขาก็สามารถสู้ได้กับทุกคนด้วยความที่เขาแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วตอนนี้มันคงถึงเวลาที่จะต้องตามหาตรามังกรครามแล้วตอนที่เขาสังหารหยินซาก่อนหน้านี้เขาได้รับตรามังกรครามมา2 อันดังนั้นตอนนี้เขาครอบครองตรามังกรครามทั้งหมด3 อันการครอบครองตรามังกรคราม3 อันทำให้เขามีโอกาสที่จะได้รับอันดับ1 ใน 10สูงมากแต่มันคงยังไม่เพียงพอสำหรับการติด3 อันดับแรกเป็นแน่เมื่อคิดได้เช่นนั้นชินหนานจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าตอนนี้คงถึงเวลาตามหาตรามังกรครามกันต่อแล้วถ้ามีชิ้นส่วนแผนที่1 ชิ้นถ้าหากพวกเราหา4 ชิ้นที่เหลือได้ตรามังกรครามที่เหลืออีก20 ชิ้นก็จะตกเป็นของพวกเราเจ้ามีแผนที่ชูหยุนถามด้วยความสงสัยเกาะว่านเซี่ยงแห่งนี้กว้างถึง 1,000 ลี้พวกเราจะหาแผนที่อีก4 ชิ้นที่เหลือเจอได้ยังไงอีกทั้งมันอาจจะอยู่ในมือของคนอื่นอยู่ก็ได้เสี่ยวเหลิงพยักหน้าด้วยความเห็นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องยากมากที่จะหาชิ้นส่วนแผนที่ให้ครบทั้ง5 ชิ้นชินหนานรู้ปัญหานี้ดีแต่ตอนนี้เขาก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปตามหาแผนที่อีก4 ชิ้นที่เหลือได้ยังไงตอนนั้นเองมีเสียงอันเยือกเย็นดังขึ้นเจ้า3 คนใครคือชินหนานชินหนานชูหยุนและเสี่ยวเหลิงหันตามไปที่ทิศทางของเสียงนั้นและตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อสู้ด้วยขอบเขตพลังวัดของชินหนานแม้แต่หลินจือเซียวก็คงไม่สามารถเข้ามาใกล้โดยที่เขาจะไม่รู้ตัวได้แน่ชายชราผู้หนึ่งยืนอยู่ที่ทางเข้าถ้ำเขาใส่เสื้อผ้ามอมแมมรอยตีนกาของเขาดูไปคล้ายแผลเป็นคล้ายดาบซึ่งเป็นผลมาจากอายุที่มากของเขาโดยมีรัศมีพลังเย็นแยะเยือกแผ่ออกมาทั้ง3รู้สึกงุนงงพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอชายชราบนเกาะแห่งนี้เกาะว่านเซี่ยงแห่งนี้ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสิทธิ์ของ3นักเสวียนหลิงจงโดยเฉพาะคนจะเข้ามาที่นี่ได้ก็ต้องอาศัยประตูเคลื่อนย้ายเท่านั้นนอกเสียจากว่าคนผู้นั้นจะมีฐานพลังวันยุทธ์สูงกว่าขอบเขตราชันยุทธ์เท่านั้นที่จะทำให้เดินทางผ่านหมอกเขียววโบราณเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้โดยปลอดภัยหรือว่าชายชราผู้นี้จะอยู่สูงกว่าขอบเขตพลังราชันยุทธ์กันนะชินหนานสูดหายใจเข้าลึกพร้อมกับพยายามใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามเพื่อตรวจดูชายชราเขาสามารถบอกได้เลยว่าชายชราผู้นี้ไม่ธรรมดาฝีมือของคนผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยชินหนานต้องพยายามระงับความสงสัยของตัวเองและประสานมือคารวะท่านผู้อาวุโสข้าน้อยชินหนานท่านมีปัญหาใดกับข้าหรือไม่เจ้าตามข้ามาชายชราลึกลับพูดด้วยน้ำเสียงใจเย็นว่าส่วนสหายของเจ้า2 คนให้รออยู่ที่นี่เสี่ยวเหลิงและชูหยุนมองไปที่ชินหนานในทันทีชายชราลึกลับผู้นี้ต้องการสิ่งใดจากชินหนานกันชินหนานประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะสายศีรษะปฏิเสธและกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสโปรดอย่าถือสาข้าเลยแต่ข้าไม่รู้จักท่านมาก่อนเลยดังนั้นข้าคงไปกับท่านไม่ได้เสี่ยวเหลิงและชูหยุนตกใจมากพวกเขาไม่คิดเลยว่าชินหนานจะกล้าปฏิเสธผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งขนาดนี้ชายชราลึกลับหรี่ตาเล็กน้อยบรรยากาศรอบบริเวณรุนแรงขึ้นมาทันทีจากพลังของชายชราที่ปลดปล่อยออกมาเสี่ยวเหลิงและชูหยุนแสดงสีหน้าเย่เกการที่พวกเขาตกอยู่ใต้พลังอันมหาศาลของชายชราผู้นี้มันทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นเพียงมดตัวเล็กที่จะถูกขยี้ให้ตายเมื่อใดก็ได้ร่างของชินหนานเกรงด้วยแรงกดดันมหาศาลนั้นแม้ว่าการไหลเวียนโลหิตเริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่แสดงสีหน้าใดออกมาเขารู้ดีว่าหากชายชราผู้นี้ต้องการจะสังหารตนจริงหลักก็เขาก็คงทำไปนานแล้วแต่ชายชราผู้นี้ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น
ด้วยเหตุนี้ชินหนานจึงถามชายชราผู้นี้อีกครั้งผู้อาวุโสท่านคือใครกันแน่ชายชราลึกลับยืนอยู่ตรงนั้นสักพักก่อนที่จะถอนพลังของเขาออกและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าเจ้านี่ฉลาดนักแต่เจ้าจะฉลาดมากกว่านี้หากไม่ปฏิเสธข้าผู้คนที่กล้าปฏิเสธข้าล้วนไม่มีใครตายดียิ่งไปกว่านั้นข้ารู้ว่าป้ายของสิทธิ์น้องตันก็อยู่กับเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินหนานก็ลังเลเล็กน้อยก่อนจะแสดงความประหลาดใจออกมาทางสีหน้าป้ายของสิทธิ์น้องตันงั้นหรือชายชราลึกกลับผู้นี้เรียกผู้เฒ่าตันว่าสิทธิ์น้องหรือว่าชายชราผู้นี้จะเป็นสิทธิพี่ของผู้เฒ่าตันสิทธิพี่ของผู้เฒ่าตันจะแข็งแกร่งเพียงใดกันแน่ชินนานสูดหายใจเข้าลึกและรวบรวมสมาธิในทันใดเขายกมือคารวะก่อนจะพูดว่าท่านผู้อาวุโสข้าต้องขออภัยกับความไร้เดียงสาของข้าด้วยข้าไม่รู้เลยว่าท่านเป็นสิทธิพี่ของท่านผู้เฒ่าตันโปรดยกโทษให้ข้าด้วยชินนานนั้นมีความเคารพต่อผู้เฒ่าตันอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเคยทำให้ศิลาจันทราเสี้ยวหลานหายของผู้เฒ่าตันแตกเป็นชิ้นๆแต่แทนที่ผู้เฒ่าตันจะให้เขาชดใช้ชายชราผู้นั้นกลับมอบป้ายมังกรม่วงเขี้ยวแดงมาให้เขาชายชราลึกลับผู้นี้พยักหน้าโดยไม่แสดงอารมณ์เขาโบกมือขึ้นและก็มีคัมภีร์โบราณ2เล่มปรากฏขึ้นมาเขาพูดด้วยท่าทีนิ่งเฉยว่าเจ้า2คนระหว่างที่รออยู่ที่นี่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์2เล่มนี้ซะต่อจากนั้นชายชราก็หันมามองชินนานและบอกว่าตามข้ามาชินนานพยักหน้ารับอย่างไม่ลังเลเขาส่งสายตาไปที่ชูหยุนและเสี่ยวเหลิงก่อนที่จะเดินหายไปกับชายชราชูหยุนและเสี่ยวเหลิงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพร้อมมองตามทั้งสองไปด้วยความกังวลพวกเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและไม่ทันได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาเลยชายชราคนนี้คือใครกันใครคือท่านผู้เฒ่าตันและเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชินหนานกันตอนนั้นเองสายตาพวกเขาก็เหลือบมองคัมภีร์ที่ตกอยู่ที่พื้นชูหยุนและเสี่ยวเหลิงแสดงสีหน้าประหลาดใจเสี่ยวเหลิงตะโกนออกมาด้วยความตกใจว่าบันทึกคัมภีร์ยุทธแห่งราชัญยุทธ์2เล่มเมื่อเริ่มหายจากความตกใจแล้วเขาทั้งสองก็สูดหายใจเข้าลึกพวกเขารู้ดีว่าบันทึกคัมภีร์ยุทธยะที่เขียนขึ้นโดยผู้มีขอบเขตราชัญยุทธนั้นมีค่ามากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ได้มันมาจากชายชราลึกลับที่โยนมันราวกับของไร้ค่าตอนนั้นเองชูหยุนและเสี่ยวเหลิงก็รู้แล้วว่าชายชราลึกลับผู้นี้ต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาแน่ชูหยุนและเสี่ยวเหลิงหยิบคัมภีร์ขึ้นมาพร้อมกับสายศีรษะและพูดอย่างไร้เดียงสาว่าในบรรดาสิทธิ์ใหม่ข้าเกรงว่าชินหนานคงเป็นคนเดียวที่ข้าเข้าไม่ถึงมันเป็นประโยคที่มาจากใจของชูหยุนเดิมทีนางก็มีความสงสัยอยู่แล้วว่าการที่สิทธิ์พี่กงหยางขอร้องนางมันต้องมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับชินหนานแน่แต่นางก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะนางคิดว่าฉินหนานคงเป็นคนที่เย่หยิ่งอีกคนหนึ่งเท่านั้นแต่การที่เขาสังหารหยินซาที่อยู่อันดับ4ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงได้และการปรากฏตัวของชายชราลึกลับเมื่อครู่มันเลยดูราวกับว่าฉินหนานผู้นี้คงมีอะไรซ่อนอยู่อีกมากสิทธิ์น้องฉินหนานสักวันข้าต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดของเจ้าให้ได้ชูหยุนบอกตัวเองในใจหลังจากนั้นนางก็เลิกคิดและเข้าไปในถ้ำกับเสี่ยวเหลิงเพื่อที่จะเริ่มฝึกฝนพลังวรยุทธ์หลังจากที่ทั้งสองได้บันทึกคัมภีร์ยุทธแห่งราชัญยุทธพวกเขาก็เลยไม่รีรอที่จะเริ่มฝึกทันทีชินหนานเดินตามชายชราลึกลับเข้าไปในป่าและทั้งคู่ก็หยุดอยู่ที่หน้าผาแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่กว้างขวางชายชราลึกลับหันหลังมาและพูดกับชินหนานว่าข้ารู้ว่าเจ้าคงมีคำถามอะไรมากมายในใจแต่ก็ไม่ต้องถามอะไรออกมาหรอกเพราะข้าจะไม่ตอบเจ้าแค่ทำตามที่ข้าบอกก็พอถ้าข้าพอใจข้าจะมีของให้เจ้าเองชินหนานได้แต่งุนงงเขาไม่คิดเลยว่าชายชราจะพูดเช่นนี้ออกมาตลอดทางที่เขาเดินตามมาเขามีคำถามมากมายอย่างชื่อของชายชราลึกลับผู้นี้และเหตุผลที่เขามาตามหาชินหนานและคำถามอื่นอีกมากมายถ้าหากชายชราไม่อยากตอบชินหนานก็คงไม่กล้าจะถามท่านผู้อาวุโสข้าต้องทำอะไรบ้างชินหนานได้แต่สงสัยเพราะเขามีเพียงพลังวัดขั้นที่7เท่านั้นเขาจึงไม่คิดว่าจะช่วยอะไรชายชราลึกลับผู้นี้ได้มากนักแล้วอะไรคือเหตุผลที่ชายชราผู้นี้จึงตามหาเขากันแล้วสิ่งที่เขาจะให้ชินหนานนั้นคืออะไรกันชายชราลึกลับหันมาสบตาและถามชินหนานว่าก่อนไปถึงตรงนั้นข้ามีคำถามจะถามเจ้าวิญญาณยุทธของเจ้าอยู่เพียงแค่ระดับห่วงขั้นที่8แล้วเหตุใดตอนนี้ถึงเป็นขั้นที่9แล้วล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นชินหนานก็หน้านิ่งไปและถามกลับไปว่าท่านแอบสะกดรอยตามข้าหรือ
ชินหนานเพิ่งจะเคยปลดปล่อยวิญญาณยุทธระดับหวงขั้นที่9ตอนที่ต่อสู้กับหยินซาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากชายชราลึกลับผู้นี้รู้ระดับวิญญาณยุทธของเขานั่นก็หมายความว่าเขาถูกสะกดรอยตามใช่แล้วชายชราลึกลับพยักหน้าและพูดว่าข้าสะกดรอยตามเจ้าและข้าก็เป็นคนที่ทำให้หมอกกั้นโลหิตหายไปก่อนหน้านี้ด้วยชินนานตกใจและสูดหายใจเข้าลึกเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะพูดว่าท่านผู้อาวุโสพลังวัดของข้าอยู่เพียงขั้นที่7เท่านั้นเหตุใดท่านจึงสนใจในตัวข้าล่ะชินนานถามด้วยน้ำเสียงจริงจังวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามคือความลับสูงสุดของชินนานเขาจะไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดชายชราลึกลับทำหน้านิ่งเฉยก่อนจะพูดว่าข้าไม่ได้สนใจว่าเจ้าจะมีความลับอะไรข้าแค่สงสัยเท่านั้นเหตุผลที่ข้าสะกดรอยตามเจ้านั่นก็เพราะพรสวรรค์ด้านวายุทธ์ของเจ้าที่สามารถทำให้ศิลาจันทราเสี้ยวหลานหายแตกเป็นเสียงได้จากการเฝ้าดูของข้าเจ้าก็ไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยบงกฎสีทองเพียงกลิบเดียวสามารถช่วยให้บรรลุขอบเขตยู่เว่ยได้พรสวรรค์ในวายุทธ์ของเจ้าช่างน่าชื่นชมยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้แต่ประหลาดใจเพราะชินนานไม่เคยคิดเลยว่าชายชราลึกลับผู้นี้จะมาหาเขาเพียงเพราะพรสวรรค์ในวรยุทธ์เพียงเท่านั้นมันทำให้ชินนานนึกถึงตอนที่ผู้เฒ่าตันมอบป้ายมังกรม่วงเขี้ยวแดงให้เขานั่นก็เพราะว่าพรสวรรค์ในด้านวรยุทธ์ของเขาเหมือนกันเรื่องจึงดูสมเหตุสมผลขึ้นมาว่าคนผู้นี้เป็นสิทธิพี่ของผู้เฒ่าตันที่สนใจในวรยุทธ์เช่นเดียวกันกำแพงในใจของชินนานเริ่มลดลงเขาจึงพูดว่างั้นหรือข้าคงบอกได้เพียงว่าข้าเคยถูกฟ้าผ่าตอนที่ข้ายังเด็กหลังจากนั้นข้าก็ได้พลังพิเศษที่ทำให้ข้าสามารถซ่อนระดับวิญญาณยุทธที่แท้จริงของข้าได้เหตุที่วิญญาณยุทธของข้าอยู่ขั้นที่8ก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าข้าปิดบังวิญญาณยุทธที่แท้จริงของตัวเองไว้นอกจากเรื่องนี้แล้วข้าอยากจะขอให้ท่านเลิกสะกดรอยตามข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชายชราลึกลับไม่ได้แสดงความสงสัยในคำตอบและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าไม่ต้องห่วงถ้าหากเจ้าทำให้ข้าหายข้องใจในวันนี้ข้าจะไม่สะกดรอยตามเจ้าอีกต่อไปหลังจากพูดจบชายชราลึกลับก็โบกมือและศิลาขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นศิลาก้อนนี้ดึงดูดความสนใจของชินนานยิ่งนักมันสูงถึง5มีดูเป็นสีม่วงทั้งก่อนราวกับมหาสมุทรสีม่วงโดยมีจันทราส่องแสงสีขาวจากตรงกึ่งกลางของศิลาพลังศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกมาจากจันทรานั้นมันให้ความรู้สึกแปลกประหลาดชินนานเข้าไปดูศิลาก้อนนี้ก่อนจะถามด้วยความสงสัยว่าศิลาก้อนนี้ช่างดูเหมือนศิลาจันทราเสี้ยวหลานหายยิ่งนักเจ้าเดาถูกแล้วศิลาก้อนนี้คือศิลาจันทรสมุทรสมุนซึ่งเป็นศิลาที่อยู่เหนือศิลาจันทราเสี้ยวหลานหายและก็อย่างที่เจ้ารู้ศิลาพวกนี้มันสามารถตรวจดูว่าเจ้ามีพรสวรรค์ในวรยุทธ์มากน้อยเพียงใดสิ่งที่แตกต่างก็คือในการที่จะใช้ศิลาก้อนนี้ได้พรสวรรค์วรยุทธ์ของเจ้าจะต้องทำให้มีแสงสีม่วงส่องผ่านออกมาจากศิลาก้อนนี้ชายชราลึกลับกล่าวทำให้แสงสีม่วงปรากฏออกมางั้นหรือชิ้นนั้นตกใจเล็กน้อยเพราะระดับของศิลาจันทราเสี้ยวหลานหายคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีครามสีม่วงและมีถึงระดับหาได้ยากยิ่งรวม8ระดับแสงสีม่วงจะเป็นระดับสูงที่สุดแม้แต่หลินจือเซียวที่มีวิญญาณยุทธระดับหวงขั้นที่9และเป็นอัจฉริยะแนวหน้าก็ยังทำให้แสงสีน้ำเงินส่องออกมาได้เท่านั้นถ้าหากหลินจือเซียวอยู่ที่นี่เขาก็จะไม่สามารถปลดปล่อยพลังจากศิลาจันทราสมุทรม่วงนี้ได้ชิ้นนานสูดหายใจเข้าอย่างรวดเร็วก่อนจะพูดว่าท่านผู้อาวุโสท่านต้องการให้ข้าทำสิ่งใดบอกข้ามาได้เลยหลังจากได้ยินเช่นนั้นแววตาอันเยือกเย็นของชายชราลึกลับก็ดูราวกับว่ามีเปลวไฟปรากฏออกมาชายชราลึกลับเงียบไปสักพักก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าศิลาจันทราสมุทรม่วงนี้แบ่งเป็น5ระดับเริ่มจากแสงสีม่วงแสงสีดำแสงราชันแสงจักรพรรดิและระดับสูงสุดคือปรากฏการณ์จันทรสมุทรม่วงถ้าหากเจ้าทำให้มันส่องแสงสีดำออกมาข้าจะมอบโอสถเซียนเทียน 10,000 เม็ดให้แก่เจ้าถ้าเป็นแสงราชันข้าจะมอบอาวุธวิเศษถ้าหากเป็นแสงจักรพรรดิข้าจะมอบอาวุธวิเศษและตราสัญลักษณ์ที่จะช่วยชีวิตเจ้าได้ชายชราเงียบไปสักพักด้วยท่าทีลังเลก่อนจะพูดต่อว่าถ้าหากเจ้าทำให้มันส่องแสงสีม่วงราวกับจันทราเต็มดวงได้ข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์ใหม่ของข้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินหนานก็งงไปสักพักเขาไม่คาดคิดเลยว่าชายชราจะใจกว้างถึงขนาดนี้ก็สดเซียนเทียน 10,000 เม็ดโดยเพียงแต่ทำให้แสงสีดำส่องออกมาและจะได้รางวัลพิเศษที่มากกว่านั้นหากทำให้แสงราชันแสงจักรพรรดิและแสงสีม่วงปรากฏส่องออกมาฉินหนานไม่รู้จะพูดอะไรออกมาไปสักพักหนึ่งชายชราลึกลับยังดูนิ่งเฉยระหว่างรอคำตอบของชินหนาน
ในที่สุดชินหนานก็รวบรวมสติกลับมาได้ก่อนจะตอบไปว่าท่านผู้อาวุโสท่านแน่ใจแล้วหรือแน่นอนชายชราลึกลับตอบด้วยท่าทีสงบข้ารักษาคำพูดของข้าเสมอชิ้นนานถอนหายใจยืดยาวไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะปฏิเสธของรางวัลมากมายขนาดนี้แต่เขาก็เผลอถามชายชราไปโดยไม่ทันคิดว่าท่านผู้อาวุโสข้ามีคำถามถ้าหากข้าทำศิลาจันทรสมุทรสมุนของท่านแหลกสลายล่ะท่านจะขอให้ข้าชดใช้อะไรท่านหรือไม่ชิ้นนานยังจำตอนที่เขาทำศิลาจันทราเซี่ยวหลานไห่แตกในคราวก่อนได้ยิ่งไปกว่านั้นศิลาจันทรสมุทรสมุนนี้ยังเป็นของที่มีค่ามากกว่าศิลาจันทราเซี่ยวหลานไห่อีกด้วยถ้าหากชายชราต้องการให้เขาชดใช้เขาคงไม่มีปัญญาแน่เจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้งั้นหรือชายชราลึกลับมองไปที่ฉินหนานพร้อมรอยยิ้มมุมปากเจ้าคิดว่าศิลาจันทรสมุทรม่วงเป็นแค่ศิลาระดับเดียวกับศิลาจันทราเซี่ยวหลานไห่งั้นหรือแต่ถ้าเจ้าทำได้ข้าจะสอนวิชายุทธลับให้กับเจ้าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงวิชายุทธลับนี้มีค่ามากกว่าโอสถเม็ดและอาวุธมาหลายขุมนักหลังจากพูดจบชายชราก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรคำพูดของชินนานเท่าใดนักการทำให้ศิลาจันทราม่วงสมุทรเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ชินนานหายใจออกด้วยความโล่งก่อนจะพูดว่าถ้าหากท่านว่าเช่นนั้นข้าก็จะรับคำท้าของท่านจากนั้นชินนานหลับตาลงทำสมาธิก่อนจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับยื่นมือขวาของเขาไปแตะที่ศิลาจันทรสมุทรสมุนดูเหมือนว่าเวลากำลังหยุดเดินไปชั่วขณะจากนั้นก็มีแสงสีม่วงส่องสว่างออกมาจากศิลาจันทรสมุทรม่วงทำให้คนที่ได้สัมผัสมีความรู้สึกถึงความแปลกประหลาดเมื่อชายชราได้เห็นเช่นนั้นจึงพูดออกมาด้วยท่าทีสุขุมว่าแสงสีม่วงผู้เสพติดการยุทธโดยกำเนิดไหนลองปลดปล่อยวิญญาณยุทธของเจ้าออกมาข้ารู้ว่าวิญญาณยุทธของเจ้าทำให้พรสวรรค์ยุทธของเจ้าเพิ่มขึ้นชิ้นนานพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรต่อแสงสีเหลืองก้าวสายก็ปรากฏขึ้นเป็นภาพของมนุษย์ที่กำลังลอยอยู่ด้านหลังเขาณตอนนั้นเองศิลาจันทรสมุทรสมุนก็เริ่มสั่นไหวแสงสีม่วงที่ส่องออกมาเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามในทันทีมันเป็นแสงสีทองที่มีรัศมีอันทรงพลังแผ่ออกมาทำให้รู้สึกราวกับว่าจักรพรรดิได้มาถึงแล้วเมื่อชายชราได้เห็นเช่นนั้นก็ตาเบิกโพลงและกล่าวว่าดีมากแสงจักรพรรดิข้าจะมอบอาวุธวิเศษให้เจ้าชิ้นหนึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นชายชราก็มองฉินหนานด้วยสายตาดูหมิ่นเล็กน้อยพยายามจะทำให้ศิลาจันทรสมุทรม่วงแตกงั้นหรือเจ้ายังไม่สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์จันทรสมุทรม่วงส่องออกมาได้เลยด้วยซ้ำช่างอดดีไร้เดียงสานักจากนั้นปรากฏการณ์วิเศษก็เกิดขึ้นในทันทีศิลาจันทรสมุทรม่วงขนาดมหึมาเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่ามีพลังอันมหาศาลรวมศูนย์อยู่และพร้อมจะระเบิดออกมาทันทีทันใดนั้นท่าทีของชายชราก็ดูจริงจังขึ้นมาทันทีนี่คือจากนั้นแสงนับไม่ถ้วนจากศิลาสมุทรจันทร่างก็ส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าดูราวกับมหาสมุทรสีม่วงที่มีพระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทรสีม่วงมันช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตาราวกับภาพวาดโบราณชายชราตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าปรากฏการณ์จันทรสมุทรม่วงงั้นหรือหลังจากพูดจบก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นศิลาจันทรสมุทรสมุนเกิดการสั่นอย่างรุนแรงมากขึ้นและมากขึ้นภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็เกิดการสั่นตามไปด้วยหลังจากนั้นก็มีเสียงดังตูมดังขึ้นศิลาจันทรสมุทรสมุนได้ระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปรอบฮ่าฮ่าเมื่อชายชราเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่ตกใจอย่างมากชิ้นนานรวบรวมสติในทันทีเขาไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มถอนวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามของเขาออกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกินความคาดหมายของชิ้นนานเลยวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามจากโบราณกาลมาสถิตในตัวเขาผ่านสายฟ้าที่เคยผ่ามันไม่เพียงแต่ทำให้ระดับวิญญาณยุทธของเขาเพิ่มขึ้นมันยังวิวัฒนาการและทำให้เจ้าของวิญญาณยุทธมีพลังวิเศษกระทั่งทำให้ร่างกายของเจ้าของแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยความลับที่ซ่อนอยู่ในวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามนี้มากมายจนไม่อาจคาดเดาได้วิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามคงไม่อาจถูกกดไว้ได้โดยง่ายด้วยจันทรสมุทรม่วงหรอกน่าขันนักชินนานมองไปที่ชายชราและรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำให้ศิลาจันทรสมุทรสมุนแตกออกเป็นชิ้นแม้ว่าเขาจะรู้ว่าต้องได้รับรางวัลจากชายชราแต่เขาก็พูดออกมาด้วยความรู้สึกผิดว่าท่านผู้อาวุโสข้าขอโทษข้าบังเอิญทำลายศิลาของท่านชายชราลึกลับตื่นจากความตกใจแม้ว่าโดยปกติแล้วเขาจะดูเย็นชาแต่ตอนนี้เขาก็ได้แต่หัวเราะออกมาเบาๆอย่างช่วยไม่ได้ทำให้ศิลาแตกโดยไม่ได้ตั้งใจงั้นหรือศิลาจันทรสมุทรม่วงนี้คงไม่มีใครที่ทำให้มันแตกโดยบังเอิญได้เป็นแน่
ชายชราลึกลับสงบสติอารมณ์ก่อนจะพูดด้วยท่าทีเย็นชาเช่นเดิมว่าแม้ว่าเจ้าจะมีวิญญาณยุทธ์อยู่เพียงระดับห่วงขั้นที่9เท่านั้นแต่มันช่างน่าประทับใจยิ่งที่พรสวรรค์ยุทธของเจ้าสามารถเพิ่มขึ้นได้ขนาดนี้และด้วยความที่เจ้าทำศิลาของข้าสลายไปได้ข้าก็จะทำตามคำสัญญาของข้าโดยการสอนวิชายุทธลับให้เจ้าอย่างหนึ่งวิชานี้มีชื่อว่าพลังโจมตีสวรรค์รวมศูนย์มันเป็นวิชาที่วิเศษมากเจ้าจะต้องฝึกปรือวิชาที่ข้าจะแสดงให้เจ้าดูนี้จนชำนาญหลังจากกล่าวจบชายชราก็นำเอาคัมภีร์โบราณออกมาก่อนจะยื่นไปให้ฉินหนานวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์งั้นหรือช่างเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่นะฉินหนานก็คิดในใจด้วยความดีใจขณะที่เขาได้รับคัมภีร์มาวิชาลับที่ชายชราลึกลับมอบให้นั้นต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่เขาจึงไม่รีรอที่จะเปิดคัมภีร์เพื่อศึกษาวิชานี้ในทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่คาดไม่ถึงก็คือสายตาของชายชราที่ปกติดูเย็นชาก็แสดงความปลาบปลื้มออกมาขณะที่กำลังมองไปยังฉินหนานที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการอ่านคัมภีร์เพื่อเรียนรู้วิชาลับนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ชายชรามีความรู้สึกปลาบปลื้มในรอบ300ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวเมื่อฉินหนานเริ่มเปิดคัมภีร์อ่านเขาก็รู้สึกราวกับว่าจิตใจของเขาพองโตจนแทบจะระเบิดออกมาบนหน้าแรกของคัมภีร์โบราณนี้เริ่มต้นด้วยประโยคที่เขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สรรพชีวิตบนโลกนั้นมีนับไม่ถ้วนความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดมหาสมุทรนั้นไม่มีจุดบรรจบภูผานั้นยังคงความลึกลับด้วยความเข้าใจของข้าจึงประดิษฐ์วิชานี้ซึ่งรวมมหาสมุทรภูผาชีวิตบนโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระยะ 1,000 ล้านลี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนสวรรค์และโลกวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์ด้วยประโยคเพียงสั้นๆก็ปรากฏเหมือนมีร่างขนาดยักษ์ย้ายยืนอยู่ตรงหน้าฉินหนานร่างนั้นเป็นการรวมศูนย์ความกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรการรวมศูนย์น้ำหนักอันเหลือเชื่อของภูเขาการรวมศูนย์ความบริสุทธิ์ของสรรพชีวิตการรวมศูนย์ความไม่มีที่สิ้นสุดของโลกมนุษย์การรวมศูนย์เส้นทางสวรรค์รวมศูนย์เป็นการโจมตีเพียงหนึ่งทำลายล้างทุกสรรพสิ่งพลังอันมากมายนั้นมันทำให้เหมือนราวกับว่าไม่มีสิ่งใดทั้งจักรสวรรค์และโลกาสามารถหยุดยั้งได้มันคือวิชาอะไรกันแน่ชินนานรู้สึกประหลาดใจอย่างถึงที่สุดเขาไม่สามารถสรรหาคำพูดใดมาอธิบายความรู้สึกของเขาแม้ว่าตอนนี้เขาจะบรรลุวิชายุทธขั้นสุดยอดบางวิชามาก่อนแต่ดูเหมือนว่าวิชายุทธเหล่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์ผ่านไปครึ่งชั่วโมงชินนานก็ตื่นจากความตกใจพูดงึมงำว่าไม่แปลกใจเลยที่ชายชราจะยอมสอนวิชานี้ให้ข้าหากข้าสามารถทำลายศิลาจันทรมุสมุงได้ชินนานหายใจเข้าลึกและรวบรวมสมาธิก่อนที่จะเริ่มฝึกวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์อย่างจริงจังตอนนั้นเองชินนานไม่ได้ปิดบังความเป็นตัวตนเองแล้วเขาเข้าสู่ภาวะหนึ่งเดียวกับจิตและปลดปล่อยวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามออกมาเพื่อเพิ่มวรยุทธ์ของเขาให้อยู่ในระดับสูงสุดเพื่อที่จะได้เข้าใจวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์ได้มากที่สุด5วัน5คืนผ่านไป5วันชินนานเหมือนกับว่าหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเขากำลังซึมซับความรู้และความลับทุกอย่างจากคัมภีร์นี้เขาเริ่มจะเข้าใจวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์บางแล้วแต่มันเป็นการเข้าใจขั้นพื้นฐานของวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ด้วยพลังวัดของเขาในตอนนี้ความลับที่ซ่อนอยู่ในวิชานี้ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมนักวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์ช่างยากจะเข้าใจชินนานลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมกับแสดงสีหน้าที่ยากจะอธิบายเขาพูดต่อไปว่าแม้ว่าส่วนต้นของคัมภีร์จะเขียนไว้อย่างยิ่งใหญ่แต่เนื้อหาในคัมภีร์ก็ยังห่างไกลจากการรวมศูนย์มหาสมุทรภูผาและสรรพชีวิตนักหรือแม้กระทั่งสวรรค์หรือโลกมนุษย์มันยังไม่พอหลังจากพูดจบชินนานก็แสดงสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยชินนานรู้สึกกว่าตอนเริ่มต้นเรียนรู้วิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์มันช่างดูน่าตื่นตาตื่นใจทำให้เขามีความคาดหวังที่สูงมากกับวิชานี้แต่หลังจากที่เขาเข้าใจพื้นฐานของวิชานี้เขาก็คิดว่าพลังของวิชาโจมตีสวรรค์ศูนย์นี้คงจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันของสิ่งที่ได้อธิบายเอาไว้ในบทนำของคัมภีร์เขาคิดว่าวิชานี้เป็นเพียงแค่โครงร่างเท่านั้นมันยังมีจุดอ่อนอีกมากตอนนั้นเองชายชราก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเด็กน้อยวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่ข้าพบโดยบังเอิญเจ้ารู้หรือไม่ว่าจอมยุทธจำนวนมากเพียงใดที่ต้องการมันแค่เสี้ยวเดียวงั้นหรือชินนานเริ่มเข้าใจหลังจากที่ได้ยินเขาเมินน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความประชดประชันของชายชราและถามว่าท่านผู้อาวุโสเหตุใดท่านจึงยังอยู่ที่นี่เขาใช้เวลาถึง5วันในการทำความเข้าใจวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์แต่ชายชราก็ยังคงอดทนรอเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเชียวหรือชายชรามองไปที่เขาก่อนจะพูดว่า
ข้าเป็นคนรักษาสัญญาเสมอข้าให้คัมภีร์วิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์เล่มนี้แก่เจ้าแต่ข้าก็รู้ว่าเจ้าคงเข้าใจแค่พื้นฐานของวิชานี้เท่านั้นข้าจึงอยากจะแสดงวิชานี้ให้เจ้าได้เห็นสักครั้งหนึ่งส่วนเจ้าจะเรียนรู้วิชานี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแสดงให้ดูเพียงครั้งเดียวชินนานตกใจก่อนจะตะโกนออกมาอย่างยินดีว่าขอบคุณท่านผู้อาวุโสชินนานตื่นเต้นอย่างมากกับการที่ชายชราลึกลับจะแสดงวิชาให้เข้าเห็นมันเป็นสิ่งที่มีค่าเสียงกว่าการอ่านบันทึกคัมภีร์ยุทธ์ที่เขียนโดยผู้มีขอบเขตราชยุทธ์เสียอีกความลับและวิชาที่เขาจะได้จากการแสดงให้ดูนั้นมีค่ายิ่งนักในการทำความเข้าใจวรยุทธ์วิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์ชายชราไม่เสียเวลาอีกต่อไปเขายกแขนและมือขึ้นหลังจากนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์ก็แผ่ออกมาจากแขนนั้นดูดซับพลังชีจากทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์ตอนนั้นเองแขนมหือมานั้นก็หดตัวลงรวมกลายเป็นเพียงแสงจุดเล็กขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือชายชราดีดแสงนั้นยิงออกไปในระยะ3ลี้ด้านหน้าและทันใดนั้นก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวดังขึ้นเกิดเป็นแสงทรงกลมที่ทำลายทุกอย่างในบริเวณที่แสงนั้นไปตกราวกับพลังจากสวรรค์ตกลงมาและระเบิดขึ้นทันใดนั้นพื้นที่ในระยะ1ลี้จากจุดที่แสงตกก็ถูกทำลายลงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลือรอดออกมาให้เห็นชินนานปราศจากคำพูดใดหลังจากได้เห็นภาพเบื้องหน้าเขาไม่คิดเลยว่าพลังแสงเพียงจุดเล็กขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือจะมีพลังทำลายล้างมากมายเช่นนี้ด้วยพลังนี้แม้แต่จอมยุทธขอบเขตราชยุทธคงจะถูกสังหารแบบไม่เหลือซากแน่หลังจากเขานิ่งไปสักพักชินนานก็เริ่มรวบรวมสติจากความตกใจปนประหลาดใจและนั่งลงพร้อมกับปลดปล่อยวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามออกมาเมื่อเขาเข้าสู่สาวะหนึ่งเดียวกับจิตแล้วเขาก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบในใจของชินนานการโจมตีของชายชราลึกลับเมื่อครู่เกิดขึ้นซ้ำและซ้ำเล่าแขนขนาดมหึมาลอยอยู่ในอากาศรวมพลังชีจากสวรรค์และโลกจากนั้นเปลี่ยนมันเป็นจุดพลังแสงขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือชินนานนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงนั้นและพยายามทำความเข้าใจเหตุการณ์ซ้ำไปซ้ำมาในหัวสมองของเขาไม่ว่าจะมีพายุฝนหรือแสงแดดสาดส่องลงมาเขาก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นราวกับว่าเขารวมเป็นหนึ่งกับการฝึกวิชาเมื่อถึงเวลาค่ำชินนานก็ลืมตาขึ้นในที่สุดตอนนั้นเองที่เขาเริ่มเข้าใจวิชานี้เริ่มแรกหลังจากที่ได้กินกลีบบงกตสีทองเขาก็บรรลุถึงขั้นกึ่งยุเวยหลังจากที่ได้เห็นการแสดงวิชาจากชายชราลึกลับและการฝึกวิชาในใจอยู่อีกหนึ่งวันเต็มเขาก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างมากและทำให้เขาบรรลุสู่ขั้นยุเวยเสียงดังขึ้นพร้อมกับประสงค์แห่งดาบนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากกายของชินนานหลังจากนั้นประสงค์แห่งดาบก็พัฒนาขึ้นอย่างมากมันมีความเป็นรูปเป็นร่างเล็กลงและมีความเข้มข้นมากขึ้นก่อให้เกิดโครงร่างของดาบที่เต็มไปด้วยประสงค์แห่งดาบของชินนานนี่คือขั้นยุ่ยความแข็งแกร่งและความเข้าใจของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นจุดเล็กๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยหลังจากที่ชายชราได้เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่พยักหน้าเบาๆชินนานสูดหายใจเข้าลึกเพื่อที่จะกลั้นความดีใจของเขาพร้อมกับถอนประสงค์แห่งดาบออกจากกายของเขาและพูดด้วยเสียต่ำว่าผู้อาวุโสขอบคุณสำหรับคำแนะนำของท่านมากข้ารู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งมันเป็นคำพูดที่พูดออกมาจากใจของชินนานการสาธิตวิชาจากชายชราไม่ใช่เป็นเพียงวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์เท่านั้นแต่แสดงให้เขาได้เห็นถึงขั้นยุ่ยด้วยหรือจะอธิบายสั้นๆก็คือชินนานได้สัมผัสถึงความลับของขั้นยุ่ยด้วยตัวเองและสามารถบรรลุเข้าสู่สอขั้นยุ่ยได้ชายชราใช้ความพยายามอย่างมากในการสอนชินนานด้วยการแสดงให้ดูเพียงครั้งเดียวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นข้าทำตามที่ข้าสัญญาแล้วเจ้าไปได้ชายชราจ้องมองไปที่ชินนานก่อนจะโบกมือให้เขาชินนานที่กำลังจะถามอะไรบางอย่างแต่เขาไม่คิดว่าชายชราลึกลับจะขอให้เขาออกไปในทันทีเขาสายหน้าอย่างช่วยไม่ได้ก่อนจะตอบว่าถ้าอย่างนั้นข้าต้องขอตัวก่อนหลังจากพูดจบชินนานก็สูดหายใจเข้าและคารวะชายชราสามครั้งก่อนจะออกจากที่นั่นชายชราลึกลับที่ยืนอยู่บนยอดเขามองตามไปขณะที่ชินนานออกไปจากที่นั่นในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงความเย็นชาบนใบหน้าของเขาก็หายไปมันถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าต้องไม่เชื่อแน่ว่าข้าหาคนที่มีพรสวรรค์มากมายขนาดนี้เจอมันเป็นเวลายาวนานถึง300ปีในที่สุดองค์เทพก็ให้โอกาสข้าโอกาสที่ข้ารอคอยมาอย่างยาวนานมันเป็นเสียงหัวเราะที่ดังราวกับเสียงฟ้าผ่าที่พร้อมจะทำให้ภูเขาทั้งลูกแตกสลายลงมาชินนานไม่เห็นถลายที่ไหนเขารีบกลับไปยังถ้ำทันทีนั่นเพราะเขาใช้เวลาไปมากแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง4วันก่อนที่การแข่งขันว่านเสี้ยงครั้งนี้จะสิ้นสุดลง
ชูหยุนและเสี่ยวเหลิงก็รออยู่ที่ถ้ำนานแล้วชินหนานรีบสำรวจทั้งสองคนและพบว่าฐานพลังวรยุทธ์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะชูหยุนที่ตอนนี้มีพลังวัดขั้นที่9แล้วและยังบรรลุภาวะหนึ่งเดียวกับอาวุธขั้นสำเร็จชั้นสูงอีกด้วยตอนนี้นางแข็งแกร่งกว่าหยินซาแล้วสำหรับเสี่ยวเหลิงความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะหนึ่งเดียวกับอาวุธของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นเพราะบันทึกคัมภีร์ยุทธแห่งราชัญยุทธแต่ชูหยุนและเสี่ยวเหลิงกลับประหลาดใจเมื่อพวกเขาได้พบกับชินหนานพวกเขารู้สึกราวกับว่ารัศมีพลังของชินหนานในตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาที่ปราศจากพลังแผ่ออกมาจากตัวของเขานั่นทำให้ทั้งสองรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากพวกเขารู้ดีว่าชินนานแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในระยะเวลา6วันที่ผ่านมาแต่ชูหยุนและเสี่ยวเหลิงก็ยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่ชินนานและชายชราลึกลับหายไปด้วยกันใน6วันที่ผ่านมาเหลือเวลาอีกเพียง4วันเท่านั้นชินนานไม่เสียเวลาอีกต่อไปและเข้าเรื่องด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องไปตามหาตรามังกรครามกันแล้วตอนนี้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นกันมากพวกเราอาจจะแยกย้ายไปตามหาตรามังกรครามน่าจะมีโอกาสมากกว่าแม้ว่าเขาต้องการที่จะได้อันดับ1ใน3ของการแข่งขันนี้แต่ตอนนี้เขาก็มีแค่เสี้ยวเดียวของแผนที่เท่านั้นซึ่งมันคงไม่เพียงพอสำหรับการตามหาตรามังกรครามอีก20อันที่เหลือพลังที่มากมายของเขาก็คงไม่ได้มีประโยชน์เท่าใดนักในตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นชูหยุนและเสี่ยวเหลิงพยายามทำตัวให้ดูสงบโดยชูหยุนเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงอันไพเราะว่าสิบน้องชินหนานเจ้าอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่สำคัญมากเกิดขึ้นในระยะเวลา6วันที่ผ่านมาแต่พวกเรา3คนคงจะต้องร่วมมือกันแล้วล่ะชินหนานงงไปชั่วครู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก่อนที่จะมองไปที่เสี่ยวเหลิงอย่างงงงวยรอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของเสี่ยวเหลิงก่อนเขาจะนำจดหมายที่ทำจากหนังสัตว์ออกมาจากเอวของเขาและพูดว่าพี่หนานลองอ่านจดหมายนี้ก่อนสิชินหนานรับจดหมายไปอ่านท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยในจดหมายเขียนว่าข้าเซียวหยุนเหอข้าเขียนจดหมายนี้ตามที่พี่หลินจือเซียวขอร้องอย่างที่ทุกคนรู้พวกเราจะรู้ที่อยู่ของตรามังกรครามอีก20อันที่เหลือก็ต่อเมื่อเรานำชิ้นส่วนแผนที่ทั้ง5ชิ้นมารวมกันตอนนี้สิทธิ์พี่หลินจือเซียวมีแผนที่2ชิ้นซึ่งยังขาดอีก3ชิ้นดังนั้นข้าจึงอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าใครที่มีชิ้นส่วนแผนที่และนำมาที่ใจกลางของเกาะนี้จะได้รับรางวัลมหาศาลเป็นการตอบแทนสำหรับตรามังกรครามทุกคนจะสามารถแย่งชิงมันได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนชินนานสูดหายใจเข้าก่อนที่จะถามว่าพวกเจ้าได้จดหมายนี้มาได้อย่างไรกันและใครคือเซี่ยวหยุนเหอถ้ำแห่งนี้เป็นที่ค่อนข้างลึกลับยากที่จะหาพบคนทั่วไปไม่น่าจะหาที่แห่งนี้เจอเช่นนั้นแล้วเซี่ยวหยุนเหอส่งจดหมายนี้มาถึงที่นี่ได้อย่างไรและในจดหมายก็ดูเหมือนว่าเซี่ยวหวนหยุนหยุนจะส่งจดหมายนี้ไปให้กับสิทธิผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนอีกด้วยเกาะว่านเซียงฝีมือแห่งนี้มีขนาดกว้างใหญ่ถึง 1,000 ลี้และสิทธิ์ทุกคนก็ถูกส่งมาที่นี่ในสถานที่แตกต่างกันแล้วเซี่ยวหยุนเหอจะส่งจดหมายนี้ไปให้กับทุกคนได้ยังไงกันเซี่ยวเหลิงตอบในทันทีพวกเราได้รับจดหมายนี้เมื่อ2วันก่อนเซี่ยวหยุนเหอผู้นี้คืออันดับ1ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงเขามีพลังวัดขั้นที่10นอกจากนั้นวิญญาณยุทธของเขายังมีความสามารถในการควบคุมสัตว์ระดับต่ำนั่นทำให้เขาสามารถส่งจดหมายนี้ไปยังทุกคนบนเกาะแห่งนี้ได้ด้วยวิชาควบคุมสัตว์ที่เรียกว่าพิราบเพลิงวิชาควบคุมสัตว์งั้นหรือชินหนานเข้าใจในทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าค้นหาจริงๆยังมีวิญญาณยุทธ์อีกมากมายที่มีความสามารถแตกต่างกันชินหนานรู้สึกประหลาดใจมากกับสิ่งนี้แม้ว่าการควบคุมสัตว์ระดับต่ำจะดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักแต่ถ้าหากเซี่ยวหยุนเหอไม่ได้มีวิชานี้ล่ะก็แม้แต่จอมยุทธขอบเขตเซียนเทียนก็คงไม่สามารถจะส่งจดหมายไปยังสิทธิทุกคนได้เป็นแน่ชูหยุนพยักหน้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าสิทธิน้องชินหนานนี่ถือเป็นเรื่องดีและเรื่องร้ายในเวลาเดียวกันเรื่องดีก็คือตอนนี้เซี่ยวหยุนเหอได้แจ้งให้กับสิทธิทุกคนไปรวมตัวกันชิ้นส่วนแผนที่ทั้ง5ชิ้นก็คงไปรวมกันที่นั่นและเผยให้เห็นถึงสถานที่ตั้งของตรามังกรครามอีก20ชิ้นที่เหลือแต่เรื่องร้ายก็คือดูเหมือนว่าตอนนี้เซี่ยวหยุนเหอจะเป็นลูกน้องของหลินจือเซียวแล้วไม่เพียงแค่นั้นหลินจือเซียวกล้าที่จะเชิญสิทธิ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันมาแสดงว่าเขาไม่กลัวใครบนเกาะนี้อีกแล้วคำพูดเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างละเอียดหลังจากพูดจบชูหยุนก็หมุนตัวพร้อมกับส่งสายตาเป็นประกายและพูดว่าสิทธิ์น้องชินหนานมันเป็นการตัดสินใจของเจ้าว่าพวกเราควรจะไหมเมื่อได้
ได้ยินเช่นนั้นเสี่ยวเหลิงก็มองตามไปที่ชินหนานเช่นกันทุกคนรู้ดีเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างชินหนานและหลินจือเซียวไม่เพียงเท่านั้นหลินจือเซียวยังร่วมมือกับสิทธิ์อีก220คนเพื่อไล่ล่าชินหนานถ้าหากชินหนานรับคำเชิญและไปยังใจกลางเกาะนอกจากเขาจะต้องเผชิญหน้ากับหลินจือเซียวแล้วเขายังต้องเผชิญหน้ากับสิทธิ์กลุ่มใหญ่ที่ร่วมมือกับหลินจือเซียวอีกด้วยแม้แต่จอมยุทธระดับเซียนเทียนก็คงไม่กล้าที่จะไปเผชิญหน้ากับคนจำนวนมากขนาดนี้และปฏิเสธคำเชิญเป็นแน่พูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นโทษประหารหากชินหนานตัดสินใจตอบรับคำเชิญได้สิชินหนานตอบด้วยน้ำเสียงสบราวกับว่าเขาไม่ตระหนักถึงภัยอันตรายที่รอเข้าอยู่ที่นั่นเลยเขาพูดต่อไปว่าเมื่อตอนเริ่มต้นการแข่งขันข้าตั้งใจว่าข้าจะต้องติดอันดับ1ใน3คนแรกให้ได้ด้วยความที่ข้ามีตรามังกรครามเพียง3ชิ้นในตอนนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากข้าไม่ไปแย่งชิงอีก20ชิ้นที่เหลือมาชูหยุนและเซียวเหลิงมองหน้ากันและเผยให้เห็นรอยยิ้มในแววตาของทั้งสองพวกเขาคาดการล่วงหน้าไว้แล้วว่าชินหนานจะตอบรับคำเชิญเป็นแน่ชูหยุนสูดหายใจเข้าลึกเพื่อคลายความคิดและพูดว่าถ้าหากสิบน้องชินหนานตัดสินใจแล้วพวกเราก็เต็มใจจะติดตามเจ้าไปด้วยเสี่ยงเหลิงพยักหน้ารับเขาเห็นชินหนานเป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มมานานแล้วชินหนานไปที่ไหนเสี่ยวเหลิงก็จะขอตามไปด้วยชินหนานมองไปที่ทั้งสองคนก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าข้าชื่นชมมิตรภาพของพวกเราจริงๆข้าต้องขอขอบคุณมากแต่ถ้าหากมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นข้าขอให้พวกเจ้าจงเอาตัวรอดก่อนไม่ต้องเป็นห่วงข้าเข้าใจไหมชูหยุนและเสี่ยวเหลิงพยักหน้าพร้อมกันหลังจากได้ยินเช่นนั้นเราไปกันเถอะชินหนานไม่รีรอพร้อมทั้งรีบเก็บของเพื่อเตรียมออกเดินทางทันทีชูหยุนที่ยังไม่คลายความสงสัยจึงถามไปว่าสิทธิ์น้องชินหนานเหตุใดเจ้าจึงยอมไปทั้งที่รู้ว่ามีศัตรูมากมายอยู่ที่นั่นเจ้าไม่กลัวหรือชินหนานมองไปที่นางด้วยรอยยิ้มอย่างสงบและพูดว่าทำไมข้าจะไม่ไปล่ะแม้ว่าจะเป็นทะเลเพลิงหรือหน้าผาสูงชันข้าควรจะยอมให้หลินจือเซียวและสิทธิ์คนอื่นมาดูแคลนข้างั้นหรือถ้าหากข้าไม่แสดงจุดยืนของข้าพวกเขาก็จะคิดว่าข้าเป็นเหมือนมดปลวกที่จะขยี้ให้ตายเมื่อใดก็ได้น่ะสิหลังจากพูดจบท่าทีของชินหนานก็ดูเยือกเย็นแผ่จิตสังหารอันเย็นยะเยือกออกมาเขาไม่ใช่คนที่จะยอมยกโทษให้ใครโดยง่ายทั้งสามคนไม่รอช้าและรีบมุ่งหน้าไปที่ใจกลางเกาะด้วยความเร็วสูงสุดหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงที่หมายใจกลางเกาะว่านเซียงแห่งนี้มีเทือกเขาขนาดใหญ่กว้างถึง3ลี้แต่ไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ถูกจัดเตรียมไว้เป็นเวทีขนาดใหญ่ชินนานซ่อนลมปราณและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าซ่อนตัวตนของพวกเจ้าซะและเราค่อยแทรกซึมเข้าไปด้านในเพื่อที่จะรู้ว่าใครมาถึงที่นี่กันแล้วบ้างชูหยุนและเสี่ยวเหลิงพยักหน้าและเริ่มซ่อนลมปราณด้วยสภาพตอนนี้ต่อให้เป็นผู้ที่มีพลังวัดขั้นที่10ก็คงหาพวกเขาเจอไม่ง่ายนักหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็เดินทางเข้าสู่เทือกเขาเมื่อมาถึงพวกเขาก็เห็นสิทธิ์จำนวนมากยืนพูดคุยกันอยู่ตรงกลางเทือกเขาดูไปแล้วน่าจะมีคนประมาณ200กว่าคนชินหนานและพรรคพวกแทรกซึมเข้าไปและซ่อนตัวอยู่ใน200กว่าคนนั้นและพยายามทำตัวให้ดูเป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครหลินจือเซียวเตรียมตัวมาดีนักอัจฉริยะมากมายเข้าร่วมกลุ่มกับเขาชูหยุนพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเมื่อพวกเขาเข้ามายังสถานที่นี้ใบหน้าของนางก็แสดงออกถึงความไม่ยินดีเท่าใดนักพวกเขาสามารถสังเกตเห็นหลินจือเซียวได้อย่างง่ายดายเพราะเขาใส่ชุดที่ดูหรูหราพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าที่ดูราวกับว่าเป็นสุภาพบุรุษเขาดูเหมือนดวงดาวสุกสกาวที่รายล้อมไปด้วยผู้คนนอกจากนั้นพลังวรยุทธ์ที่แผ่ออกมาจากตัวหลินจือเซียวก็เป็นพลังวัดขั้นที่10ที่มีความแข็งแกร่งมากนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์ประมาณ50คนที่มีพลังวรยุทธ์ระดับสูงยืนอยู่ด้านหลังของหลินจือเซียวระดับต่ำสุดน่าจะประมาณขั้นที่7ขณะที่ระดับสูงสุดน่าจะอยู่ที่ขั้นที่10มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากว่าหลินจือเซียวชักชวนให้สิทธิ์พวกนี้มาเป็นลูกน้องของเขาผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคือคนที่ไม่เข้าฝักฝ่ายหรือไม่ก็เป็นคนที่มีกลุ่มของตนเองแม้ว่าคนที่ไม่เข้าเป็นลูกน้องของหลินจือเซียวจะมีประมาณถึง160คนทว่าพวกเขาก็ยังอ่อนแอเกินกว่าจะต่อกรกับกลุ่มของหลินจือเซียวเปรียบไปก็เหมือนหิ่งห้อยที่บินแข่งแสงกับดวงดาวบนท้องฟ้ามันช่างเทียบกันไม่ได้เซียวเหลิงมองไปรอบบริเวณและหน้าเปลี่ยนสีทันทีก่อนจะพูดว่านั่นไงเซียวหยุนเหอเขาติดตามหลินจือเซียวจริงด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินหนานก็มองตามเซียวเหลิงไปและพบกับบุรุษหนุ่มที่ดูภูมิฐานยืนอยู่ด้านหลังของหลินจือเซียวบุรุษหนุ่มผู้นี้แตกต่างจากหลินจือเซียวต่างตรงที่เขาไม่ได้พยายามที่จะซ่อนพลังวัดขั้นที่10ของตนเองเลย
บุรุษผู้นี้คือคนที่เรียกให้ทุกคนมารวมกันที่นี่ผ่านการควบคุมสัตว์อันดับหนึ่งในหมู่สิบอัจฉริยะระดับสูงเซี่ยวหยุนเหอชูหยุนหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดว่าข้าไม่คาดคิดเลยว่าแม้แต่ต้นมู่หยางอันดับ3ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงหวังฉู่และลั่วเจี้ยนห่าวอันดับ6และ7จาก10อัจฉริยะระดับสูงจะยอมเป็นลูกน้องหลินจือเซียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินหนานก็รีบมองตามไปทันทีเขารีบตรวจดูกลุ่มคนที่อยู่รอบกายหลินจือเซียวและก็พบว่ามีบุรุษหนุ่ม3คนที่มีรัศมีอันทรงพลังแผ่ออกมาและก็พบว่าต้วนมู่หยางอันดับ3จาก10อัจฉริยะระดับสูงซึ่งมีพลังวัดขั้นที่9หวังฉู่และลั่วเจี้ยวห่าวมีพลังวัดขั้นที่8รวมเซี่ยวหยุนเหอแล้วนี่เป็น4จาก10อัจฉริยะระดับสูงที่ยอมซีโรราบต่อหลินจือเซียวแม้ว่าจะหลินจือเซียวจะไม่สามารถทำให้อีก50คนมาเข้าร่วมกับเขาได้แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก4คนนี้ก็ไม่มีใครในที่นั้นกล้าต่อกรกับเขาเป็นแน่ตอนนั้นเองชูหยุนและเซียวเหลิงก็ใจตกถึงตาตุ่มแม้ว่าพวกเขาจะคาดเดาไว้แล้วว่าหลินจือเซียวจะเตรียมตัวมาดีแต่พวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมีกองหนุนที่น่ากลัวขนาดนี้ชูหยุนและเซียวเหลิงจ้องมองไปที่ชินหนานทันทีชินหนานยังคงท่าทีสงบอย่างเคยและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรในตอนนี้พวกเราเพียงแค่ร้องเงียบๆและแอบฟังเพื่อเก็บข้อมูลไปก่อนก็พอเมื่อได้ยินเช่นนั้นชูหยุนและเสี่ยวเหลิงก็ได้แต่พยักหน้าและนิ่งเงียบหลังจากนั้นผู้คนก็หลั่งไหลมาที่นี่มากขึ้นจากทุกสารทิศในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นเป็น260คนซึ่งก็คือสิทธิ์เกือบทุกคนจาก3นักเสวียนหลิงจงได้มารวมตัวกันที่นี่แล้วมันคงจะต้องเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแน่เมื่อมองจากการชุมนุมจอมยุทธที่เป็นสิทธิ์และอัจฉริยะจำนวนมากมายขนาดนี้เทือกเขาแห่งนี้เริ่มจะมีเสียงดังมากขึ้นจากการสนทนาของผู้คนที่มารวมกอกันอยู่ที่นี่หลินจือเซียวผู้นี้ช่างน่าประทับใจนะเขาสามารถใช้งานเซี่ยวหยุนเหอผู้ที่สามารถรวบรวมสิทธิ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันว่านเซี่ยงมารวมกันที่นี่ด้วยวิญญาณยุทธของเขาการรวบรวมคนมาที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจที่สุดของหลินจือเซียวลองดูที่สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังเขา4คนเป็นอัจฉริยะ10อันดับแรกและยังมีจอมยุทธมากพรสวรรค์คนอื่นที่มีพลังวัดทั้งขั้นที่8เอ่ยขั้นที่7เอ่ยถ้าเห็นด้วยกำลังมากมายที่หลินจือเซียวรวบรวมมาได้แม้แต่หวงหลงคงไม่กล้าต่อกรกับเขาเป็นแน่ใครสนใจเรื่องนั้นกันมีใครรู้บ้างว่าหลินจือเซียวได้แผนที่มากี่ชิ้นแล้วจากที่ข้าได้ยินมาเขารวบรวมชิ้นส่วนแผนที่มาได้4ชิ้นแล้วเหลืออีกเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเหลือเพียงแค่ชิ้นเดียวดูเหมือนว่าฉากสุดท้ายของการแข่งขันว่านเซี่ยงครั้งนี้ใกล้มาถึงแล้วเราจะได้รู้สักทีว่าใครจะเป็นสุดยอดฝีมือในการแข่งขันว่านเซี่ยงครั้งนี้เมื่อได้ยินผู้คนในที่นั้นคุยกันฉินหนานก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นชิ้นส่วนแผนที่4ชิ้นนั่นแปลว่าอีกชิ้นหนึ่งที่ชินหนานมีนั้นเป็นชิ้นสุดท้ายงั้นหรือตอนนั้นเองก็มีคนพูดถึงชินหนานแล้วพวกเจ้าคิดว่าเจ้างั่งชินหนานจะมาที่นี่ด้วยไหมฮ่าฮ่าเจ้าพูดอะไรไร้สาระข้ามั่นใจว่าเจ้างั่งนั่นคงไม่กล้ามาเหยียบที่นี่เป็นแน่เจ้าคิดว่าเรายังอยู่ที่สถานที่ประกอบพิธีหยกขาวงั้นหรือที่เจ้าพูดก็ถูกเจ้านั่นกล้าอดดีตอนที่อยู่ที่สถานที่ประกอบพิธีหยกขาวมันก็เพียงเพราะกฎของสำนักนั้นห้ามไม่ให้สิทธิ์ของสำนักสู้กันเองถ้าหากวันนี้เขากล้ามาที่นี่ล่ะก็ข้าเกรงว่ากองกำลังของสิทธิ์พี่หลินจือเซียวคงจะขยี้เจ้านั่นแหลกเป็นชิ้นเป็นแน่เจ้าอย่าลืมไปนะว่าไม่เพียงแต่กองกำลังของสิทธิ์พี่หลินจือเซียวที่ต้องการจะสังหารเจ้างั่งฉินหนานแต่ยังมีสิทธิ์อีกมากมายรวมทั้งตัวข้าด้วยที่อยากจะสังหารเขาถ้าหากชินหนานกล้ามาที่นี่ล่ะก็ข้าจะเป็นคนแรกที่จัดการเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นชูหยุนและเสี่ยวเหลิงก็มองตามไปที่ชินหนานพลางยิ้มแย่ดูเหมือนว่าคนพวกนี้ยังคงคิดว่าชินหนานมีเพียงพลังวัดขั้นที่5แต่ใครจะรู้ว่าชินหนานที่พวกเขากำลังพูดถึงเพิ่งจะสังหารหยินซาที่อยู่อันดับ5ในหมู่10อัจฉริยะระดับสูงลงไปได้ชินหนานยิ้มอย่างใจเย็นและไม่พูดอะไรออกมาเขาได้แต่แอบจดจำใบหน้าของคนพวกนี้ไว้ก่อนทันใดนั้นก็มีคนมองมาที่กลุ่มของชินหนานโดยบังเอิญเขาตกใจไปชั่วครู่ก่อนจะขยี้ตาและมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าคือชินหนานเจ้ากล้ามาที่นี่ด้วยหรือแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดเสียงดังมากแต่มันก็เหมือนกับฟ้าที่ผ่าลงมาในบริเวณนั้นส่งผลให้ทุกคนในที่ชุมนุมเงียบลงอย่างแปลกประหลาดทุกคนมองด้วยความสงสัยไปทางชินหนานในทันทีชินหนานอยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรือ
อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ